มาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25จำนวน349คนได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นกำหนดครบ150วันภายหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีของไทยซึ่งถูกจัดขึ้นในวันที่24มีนาคม2562ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน500คนโดยรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีไปจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหลายประการนอกจากนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ยังปรับเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งใหม่หรือที่เรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมซึ่งมีส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยการแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศออกเป็น350เขตส่วนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์มีจำนวน150คนรวมเป็น500คนหลังจากวันรับรองส.ส.ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วภายใน15วันจะต้องมีพิธีเปิดประชุมรัฐสภาซึ่งเป็นไปตามมาตรา121ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ที่ว่าภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกจากนั้นจะมีการเลือกประธานสภาและนายกรัฐมนตรีเป็นลำดับถัดไปซึ่งจะยึดข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปี2551ในการกำหนดขั้นตอนการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาซึ่งผู้ที่มีอายุสูงสุดทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในการประชุมเพื่อให้การทำหน้าที่ส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกสุขของประชาชนรวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศชาติดังนั้นผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเพื่อไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สวัสดีค่ะดิฉันอัญชิตาบุญพรวงศ์ค่ะสวัสดีครับผมเกรียงไกรหอมจันเทศครับขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่การถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่1ครั้งที่1สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1ณหอประชุมใหญ่อาคาร9ชั้น2บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนถนนแจ้งวัฒนะนะคะครับโดยวันนี้นะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับท่านสรศักดิ์เปลี่ยนเวชจะได้เรียนเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุมคือท่านชัยชิดชอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคภูมิใจไทยขึ้นทำหน้าที่บนบัลลังก์เป็นประธานการประชุมชั่วคราวครับหลังจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับจะได้รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภารวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับจะได้มีโอกาสในการกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ครับรวมถึงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะครับก็จะมีวาระการพิจารณาที่สำคัญก็คือการพิจารณาคัดเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ครับสำหรับการเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ยึดข้อบังคับการประชุมของทางสภาผู้แทนราษฎรปี2551ค่ะถ้าหากว่ามีการเสนอชื่อมากกว่า1คนเนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีลงคะแนนลับแล้วก็ขานชื่อส.ส.ทีละคนค่ะเพื่อที่จะไปเขียนชื่อที่จะเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรลงในซองแล้วก็นับคะแนนด้วยนะคะก็ติดตามไปพร้อมกันนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอลช่อง10ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz แล้วก็ AM 1071 KHz ค่ะครับบรรยากาศห้องประชุมพร้อมแล้วนะครับสมาชิกก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วเราไปติดตามบรรยากาศไปพร้อมกันครับครับคุณอัญชิตาครับอย่างที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังผ่านทางวิทยุรัฐสภาอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมขณะนี้ผ่านทางช่อง10จะเห็นว่าบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.ชุดที่25เริ่มเข้ามาเต็มห้องประชุมแล้วคุณอัญชิตาครับค่ะอย่างที่เห็นนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของทางพรรคพลังประชารัฐนะคะก็
เรียกว่าในขณะนี้ก็ทยอยกันมาไม่เฉพาะแต่พรรคพลังประชารัฐเท่านั้นนะคะพรรคเพื่อไทยก็ทยอยเดินทางเข้ามาในห้องประชุมใหญ่แห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงทางพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคชาติไทยพัฒนาพรรครวมพลังประชาชาติไทยพลังท้องถิ่นไทยพรรคประชาชาติเพื่อชาติเสรีรวมไทยอย่างในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่เลยจากพรรคพลังประชารัฐนะครับก็อีกสักครู่ตามระเบียบวาระการประชุมวันนี้ที่ประชุมก็จะเริ่มต้นในการพิจารณาไล่เรียงตามระเบียบวาระในเวลา 9:30 นนะครับแต่ว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดินทางมาถึงห้องประชุมใหญ่ที่ TOTนะครับอาคาร9ชั้น2เนี่ยตั้งแต่เวลาประมาณ6:00 นเศษก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็จะเต็มห้องประชุมพอดีจำนวนทั้งสิ้น498ท่านใช่ค่ะนะครับหายไป2ท่านจากจำนวน500ท่านท่านผู้ชมครับหายไปเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งซ่อมที่เขต8ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ค่ะนะครับจะได้1ที่นั่ง1ที่นั่งในส.ส.เขตนะครับแล้วก็จะนำคะแนนที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับมาคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อก็จะครบทั้ง500ท่านใช่ค่ะอย่างภาพนะครับก็จะเป็นส่วนของพรรคภูมิใจไทยท่านส.ส.ชาดาไทยเศรษฐ์จากอุทัยธานีนะครับมุมบนด้านขวาด้านซ้ายนะครับเป็นท่านสุภชัยโพสุขนะครับนครพนมกล้องเพิ่งจับภาพผ่านไปเมื่อสักครู่ที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะคุณเกรียงไกรจากชาติไทยพัฒนาท่านนิกรจำนงนะคะแล้วก็ใกล้ๆกันคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับนี่ก็เป็นในส่วนของชาติไทยพัฒนามี10ที่นั่งใช่นะครับ10ที่นั่งในส่วนของชาติไทยพัฒนาวันนี้จะมีความชัดเจนนะครับสำหรับบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตำแหน่งนี้ครับก็จะควบรวมกับตำแหน่งประธานรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในภาพที่เห็นขณะนี้เป็นในส่วนของซีฝั่งประชาธิปัตย์นะครับเราเห็นคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับคุณอาจคร้ามไพบูลย์นะครับแล้วก็อีกหลายท่านคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานด้วยนะคะครับก็จะนั่งอยู่โซนเดียวกันทั้งหมดคุณสาธิตวงหนองเตยนะครับคุณกรจาติกวานิชครับนี่ก็เป็นในซีกฝั่งของประชาธิปัตย์แต่บรรยากาศเท่าที่เห็นชื่นมื่นชื่นมื่นแล้วก็คือคักมากๆสำหรับวันนี้กับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่1ครั้งที่1ที่ถือว่าวันนี้จะไล่เลียงตามระเบียบวาระแล้วก็จะมีการเลือกประธานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะคุณเกรียงไกรการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2คนเนี่ยนะคะตามข้อ5การเลือกประธานสภาสมาชิกแต่ละคนค่ะก็จะมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกได้1ชื่อนะคะการเสนอนั้นก็จะต้องมีจำนวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า20คนค่ะปกติแล้วการรับรองจุดนี้โดยธรรมเนียมปฏิบัตินะครับในการประชุมนัดแรกอย่างนี้นะครับก็ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องเป็นพรรคเดียวกันในการยกมือรับรองเพื่อนสมาชิกอาจจะเห็นการรับรองกันทั้งห้องก็ถือว่าเป็นมารยาทนะครับเป็นการให้กำลังใจเพื่อนสมาชิกซึ่งจะแตกต่างจากการลงคะแนนเสียงในการไปลงคะแนนลับเพื่อเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานครับค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชจากพรรคเสรีรวมไทยนะคะคุณจิรายุห่วงทรัพย์จากพรรคเพื่อไทยนั่งติดกันเลยนะครับนั่งติดกันนะคะนั่งติดกันนะครับกรณีวันนี้ที่มีการเลือกประธานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรถ้าหากว่ามีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวคุณเกรียงไกรครับชื่อนั้นก็จะได้รับเลือกเลยครับแต่ถ้าหากว่ามีการเสนอชื่อหลายชื่อเนี่ยนะคะก็จะให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับค่ะครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่าที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกวันนี้เนี่ยในกระบวนการการคัดเลือกเนี่ยครับคุณอัญชิตาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าจะเปิดโอกาสหรือว่าอยากให้ว่าที่ประธานรัฐสภาว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าที่รองทั้งสองท่านนั้นได้มีโอกาสในการแสดงวิสัยทัศน์ในการเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรองเนี่ยในการนำพาเรือของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยไปในทิศทางไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมในวันนี้เช่นเดียวกันใช่ค่ะวันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะแต่ที่แน่นอนว่าวันนี้
ที่จะมานั่งทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวครับเป็นใครไหนอื่นไปไม่ได้เลยปู่ชัยใช่ไหมคะอาวุโสสูงสุดนะครับคุณชัยชิดชอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคภูมิใจไทยนะครับ81ย่างเข้า82ใช่ซึ่งถือว่ามีอายุสูงสุดในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ซึ่งท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท่านสรศักดิ์เพียรเวชนะครับก็จะต้องไปเรียนเชิญขึ้นมาทำหน้าที่บนบัลลังก์เป็นประธานการประชุมชั่วคราวนะครับในวันนี้เราก็จะเห็นลีลานะครับที่เขาบอกกันว่าท่านอดีตประธานรัฐสภาชัยชิดชอบเนี่ยเป็นประธานที่มีลูกล่อลูกชนนะครับสามารถควบคุมการประชุมได้ดีนะครับก็ไม่ได้ว่าเคร่งขรึมซะทีเดียวอาจจะมีมุมที่อาจจะขำๆบ้างก็มีเหมือนกันนะคะคุณชัยชิดชอบหรือว่าหลายๆคนก็จะเรียกว่าปู่ชัยเนี่ยนะคะเริ่มเข้าสู่วงการทางการเมืองโอ้โหนานมากคุณเกรียงไกรตั้งแต่ปี2500ครับจนถึงตอนนี้นี่62ปีแล้วนะ62ปีครับ62ปีสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์พรรคประชาธิปัตย์ค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการเลือกตั้งจนกระทั่งมาถึงปี2512ค่ะได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นนะคะก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์หลายสมัยเลยค่ะตั้งแต่ปี2512 2522 2526 2529 2535 2538แล้วก็2539แล้วก็มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในปี2548ต่อมาเลยนะคะ2549เนี่ยก็ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดนะครับเรียกว่าต่างพรรคการเมืองต่างขั้วการเมืองทุกคนต่างให้ความเคารพเพราะว่าปัจจุบันท่านก็อายุมากจริงๆนะครับแต่ว่ายังสามารถทำหน้าที่บนบัลลังก์ได้แต่ว่าบรรยากาศการทำหน้าที่ของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรอีกสักครู่ท่านผู้ชมจะได้ติดตามรับชมไปพร้อมกันกับการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25นะครับเริ่มต้นทำการประชุมวันนี้อย่างที่ผมและคุณอัญชิตาได้บอกกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปตอนต้นว่าอาจจะมีในส่วนของการรับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250คนซึ่งก็จะคล้ายๆกับการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้รวมถึงการปฏิญาณตนก่อนทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาบอกว่าหากว่าไม่ปฏิญาณตนเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.อย่างเต็มภาคภูมินะครับถือว่าเป็นแบบเป็นทางการแบบนั้ นก็ว่าได้นะคะการประชุมในวันนี้คุณผู้ชมผู้ฟังก็ติดตามไปพร้อมกันได้นะคะสำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่1ครั้งที่1นะคะที่ TOT แจ้งวัฒนะนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะติดตามกันไปจนเสร็จสิ้นวาระการประชุมเลยนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอลช่อง10แล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz รวมถึง14เครือข่ายทั่วทางประเทศด้วยค่ะครับก็น่าจะครบตามจำนวน498ท่านนะครับที่เห็นในจอขณะนี้ท่านผู้ชมครับก็เป็นในส่วนของพรรคอนาคตใหม่เราเห็นกลุ่มสสนะครับ LGBT และที่ผ่านไปเมื่อสักครู่เห็นว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นั้นเข้ามาร่วมด้วยซึ่งขณะนี้บรรยากาศพร้อมแล้วนะครับสำหรับการประชุมของสสชุดที่25เราไปติดตามพร้อมกันเลยครับมีท่านสมาชิกมาลงชื่อจำนวน496ท่านซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่แล้วจึงถือเป็นองค์ประชุมได้แล้วก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปผมขอเรียนต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรยังไม่มีข้อบังคับการประชุมผมจึงขอปรึกษาที่ประชุมเพื่อขออนุมัติที่ประชุมขอนำข้อบังคับการประชุมพ.ศ. 2ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2551มาบังคับใช้แก่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมกระผมขอดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2551ข้อ20ประกอบกับข้อ10ซึ่งกำหนดว่าในการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาครั้งแรกให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญสมาชิกผู้ที่มีอายุสูงสุดซึ่งมาประชุมเป็น
ประธานชั่วคราวของที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมดำเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาตามข้อ5และข้อ6ต่อไปซึ่งท่านสมาชิกที่มีอายุสูงสุดและอยู่ในที่ประชุมขณะนี้คือท่านชัยชิดชอบกับผมจึงขออนุญาตต่อที่ประชุมเพื่อให้รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปเรียนเชิญท่านขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ประธานชั่วคราวของที่ประชุมครับผมภูมิใจไทยนะคะวันนี้ก็ได้รับเชิญขึ้นนั่งบัลลังก์เป็นประธานชั่วคราวของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่1ครั้งที่1สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1ค่ะครับต้องบอกว่าการทำหน้าที่ตำแหน่งของประธานชั่วคราวในที่ประชุมนั้นก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมการประชุมวันนี้ทั้งการรับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภานะครับรวมถึงการนำกล่าวคำปฏิญาณตนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง496ท่านซึ่งเข้ามาอยู่ในที่ประชุมขณะนี้และการนำสมาชิกทั้ง496ท่านวันนี้เพื่อคัดเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรตำแหน่งนี้จะควบรวมกับตำแหน่งประธานรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติด้วยซึ่งขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดที่ผมกับคุณอัญชิตาบอกครับท่านผู้ชมเนี่ยเราจะเห็นกันอีกไม่นานข้างหน้านี้ครับค่ะถือว่าเป็นนักการเมืองชื่อดังในจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะคะเป็นส.ส.ครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2512แล้วก็เป็นส.ส.ติดต่อกันอีกหลายสมัยเลยค่ะในสภาเนี่ยนะคะปู่ชัยค่ะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถือว่ามีความรู้มีความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นคณะกรรมาธิการเกือบทุกครั้งเลยค่ะในการที่จะมีการพิจารณางบประมาณแผ่นดินนะคะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลผู้ที่มีอาวุโสแล้วก็ได้รับความเคารพจากนักการเมืองจากหลายฝ่ายในที่นี้นะครับมีบุคคลที่เคยเป็นอดีตประธานรัฐสภาอยู่ในส.ส.ชุดที่25เนี่ยหลายท่านด้วยกันนะครับท่านวันนอวันมูฮัมหมัดนอมาธา1ท่านก็อยู่ในที่นี้ด้วยนะครับท่านชวนหลีกภัยก็นั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วท่านชัยชิดชอบแต่ว่าถือว่าอาวุโสสูงสุดก็จะขึ้นทำหน้าที่บนบัลลังก์การประชุมเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับจากที่บรรดาสื่อมวลชนเขาบอกว่าบุคคลท่านนี้นะครับที่มีอาวุโสสูงสุดทางการเมืองชื่อว่าชัยชิดชอบเนี่ยมีความเป็นลูกทุ่งมีความเป็นลูกล่อลูกชนสามารถควบคุมสมาชิกได้บรรยากาศการประชุมที่ค่อนข้างตึงเครียดสามารถทำให้ผ่อนคลายลงได้ด้วยลีลาของคนที่ชื่อว่าชัยชิดชอบอีกสักครู่เดียวค่ะวันนี้กลับมาทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่24เมื่อปี2551ค่ะครับก็อายุเยอะนะครับ91ปีนะฮะก็ขึ้น92แล้วแต่ว่ายังมีใจรักในส่วนของการบ้านการเมืองก็จะเห็นจากภาพนะครับทุกคนก็ให้ความสนใจท่านชัยชิดชอบกันทุกคนเลยนะครับพร้อมทีเดียว496คนนะครับ98แต่ว่ามาลงชื่อประชุมวันนี้496คนนะครับก็ต้องบอกว่าผู้แทนปวงชนชาวไทยจากหลากหลายพรรคการเมืองวันนี้นั่งกันอยู่ที่นี่ทุกคนนะครับทิศทางการเมืองหลังจากนี้วันนี้เดี๋ยวจับตาดูกันนะครับเราจะเห็นบรรยากาศว่าไม่ได้ตึงเครียดนะครับทุกคนก็พูดคุยกันนะครับว่าอาจจะเพิ่งเคยเจอกันด้วยเพราะว่าเป็นผู้แทนจากต่างจังหวัดนะครับเพิ่งมา
เจอกันพบปะพูดคุยกันก็คงจะมีปัญหาหลากหลายในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับขั้นตอนกระบวนการเมื่อท่านชัยชิดชอบขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์เป็นประธานการประชุมชั่วคราวแล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นแล้วครับทั้งในเรื่องของการอย่างที่ผมบอกกับคุณอัญชิตาและท่านผู้ชมไปในการรับทราบพระบรมราชโองการแต่งตั้งประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250คนซึ่งขณะนี้ท่านพร้อมแล้วเราไปติดตามชมกันต่อเลยครับเชิญนั่งครับขออนุญาตนิดหน่อยนะครับเนื่องจากคนแก่ก็ชราภาพก็เหนื่อยหน่อยขอพักสักนิดด้วยความเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้ท่านมาทำหน้าที่แทนเขาในวันนี้ดูพร้อมหน้าพร้อมตาหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนผมก็สบายใจนะครับก็ทำให้คนมีอายุมากอย่างผมเนี่ยเกิดความปลื้มใจมีอายุยืนไปอีกท่านสมาชิกที่เคารพผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะในวันนี้ที่ได้รับฉันทานุมัติซึ่งมีอายุแก่ที่สุดของที่ประชุมแห่งนี้ในจำนวน10ท่านผมอันดับหนึ่งเข้า11ปีเต็มย่างปีเข้า12ก็ถ้าพูดง่ายๆก็กำลังรุ่นกระทงทีเดียวถ้ามองกลับนะครับก็ถือว่าอายุ19ปีก็แล้วกันวันนี้นะครับทราบว่าสมาชิกหลายท่านเดินทางรถอาจจะติดขัดบ้างยังมาไม่ทั่วถึงก็อาจจะต้องรอกันสักหน่อยเพราะวันแรกของการเปิดการประชุมเลือกประธานวันนี้เราต้องมีความสามัคคีแล้วก็หลักใหญ่คือหมายความว่าต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ผู้แทนปวงชนชาวไทยสมศักดิ์ศรีที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศบางแห่งก็ทราบว่ายังไม่พร้อมคือมาแล้วอยู่ชั้นบนก็มีข้างล่างก็มีนะครับกระผมรู้สึกปลื้มใจอย่างยิ่งนะครับที่ผู้แทน
ปวงชนชาวไทยทั้งระบบบัญชีรายชื่อและเขตเลือกตั้งจำนวน500ท่านที่มาพร้อมเพรียงกันวันนี้ตอนนี้เราขาดเพียงแค่3ท่านคือเรามี497ขาด3ยังรออยู่ที่เชียงใหม่2แล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย1 3ก็ถือว่าครบองค์ประชุมแล้วนะครับ497ท่านพร้อมเพรียงกันมากผมดีใจนะครับเรื่องที่กระผมจะต้องกราบเรียนแจ้งต่อที่ประชุมอันดับแรกคือในวาระที่1 1.1 นะครับรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภากระผมจึงขอเชิญท่านสมาชิกโปรดยืนขึ้นรับฟังพระบรมราชโองการโดยกระผมขอเชิญเลขาธิการอ่านพระบรมราชโองการบรมราชองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา269ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังต่อไปนี้ 1. พลเอกกนิษฐ์ชาญปิชยา 2. นายกันนบธนภักพวิน 3. พลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์ 4. นายก้านรงค์จันทิก 5. นายกสิดิษฐ์อาชีวะคุณ 6. นางกอบกุลอาภากรณ์อยุธยา 7. นางกัญจนารัตน์ลีวิโรจน์ 8. นายกำพลเลิศเกียรติดำรง 9. นายกิติวสีนนท์ 10. นายกิติศักดิ์รัตนวราหะ 11. นายกุลดิษฐ์จันทร์ศรีชวารา 12. นายเกียวแก้วสุทธร 13.นายไกรสิทธิ์ตันติศิลิน 14. นายขวัญชาติวงสุภลานนท์ 15. นายคำนูนสิทธิสมาน 16. นายจเดชอินสว่าง 17. นายจรินจักรภาค 18. พลโทเจริศักดิ์อนุภาพ 19. พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดา 20. พลตำรวจโทจิตติลอดบางอย่าง21นางจินตนาชัยวรรณการ22นายจิรชัยมูลทองลอย23นางจิรดาสงประชา24พลเอกจิรพงษ์วรรณรัตน์25พลเอกจิรศักดิ์ชมประสบ26นายเจตศิระธารนนท์27นายเจนนำชัยสิริ28นายชวีนางชวีรัตน์เกษตรสุนทร29พลเอกฉัตรเฉลิมเฉลิมสุข30พลเอกฉัตรชัยสาลิกัญญะ31นายเฉลาพวงมาลัย32พลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองาม33นายเฉลิมชัยบุญยะลีพันธ์34นายเฉลิมชัยเฟื่องคอน35นางเฉลียวเกาะแก้ว36นายชยุทธสืบตระกูล37พลเอกชยุทธสุวรรณมาศ38นายชลิตแก้วจินดา
39พลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิต40พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยศรินทร์41พลเรือเอกชัยวัฒน์เอี่ยมสมุทร42นายชันวิทย์ผลชีวิน43พลเอกชาติอุดมติฏฐสิริ44พลเรือเอกชุมนุมอาจบง45พลเอกชูศักดิ์เมฆสุวรรณ46พลเอกเฉวงศักดิ์ทองสลวย47ว่าที่ร้อยตีเชิดศักดิ์จำปาเทศ48นายเชิดศักดิ์สันติวรวุฒิ49นายชากีพิทักษ์คุมพล50พลเรือเอกธนิตกิตติอัมพล51พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาใส52นายณรงค์รัตนานุกูล53นายณรงค์สหเมธาพัฒน์54นายณรงค์อ่อนสะอาด55พลเอกณัฐอินทระเจริญ56พลเอกดนัยมีชูเวศ57นางดวงพรลอดพญา58นางสาวดาวน้อยสุทธินิพาพันธ์59นายดิเลกดิษฐ์เจนคองธรรม60นายดุสิตเขมะศักชัย61พลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชา62พลตำรวจโทตีทศลนนฤทธิวิทยาชัย63พลอากาศเอกตีทศสนแจ้ง64นายตวงอันทชัย65พลเอกไตลงคุดเวโช66นายถนัดมานะพันนิยม67นายทวินเปลี่ยนสี68นายถาวรเทพวิมลเพชรกุล69พลอากาศเอกถาวรมณีพฤกษ์70ทรงนายทรงเดชเสมอคำ71พลเอกทวีปเนตรนิยม72นายทวีวงศ์จุลกะมนตรี73นางทัศนายุวนานนท์74ร้อยเอกธินพันธ์นาคตะ75พลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์76พลเอกธงชัยสารสุข77พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์78พลเอกทวัชชัยสมุทรสาคร79นายธานีสุโชดายน80นายธานีอ่อนละเอียด81พลเอกธีรเดชมีเพียร82นายธีรเกียรติเจริญเศษสิน83พลเรือเอกนพดลโชคดา84พลเอกนพดลอินทปัญญา85พลเอกนาวินดำริการ86นายนิพนธ์นาคนาคสมภพ87พลเอกนิวัฒน์มีนโยธิน88นางนิสดาเวชชยานนท์89นายนิอาแซสีอุเซง90นายนวรัตน์พงไพบูลย์91นายบัญชาพงอายุกูล92พลเอกบุญธรรมโอริศ93นายบุญมีสุรโคตร94นายบุญส่งไข่เกต95พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์96นางเบญจรัตน์จริยธาราสิทธิ์98หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุล98พลอากาศเอกประจินจันตอง99นายประดิษฐ์เหลืองอาราม100นางประภาสีสุฉันทบุตร101นางประมนนายประมนสุธีวงศ์102นายประมาณสว่างญาติ103ร้อยเอกประยุทธ์เสาวคน104นางประยูนเหล่าสายเชื้อ105พลเอกประสาทสุขเกษตร106นายประเสริฐปิ่นธรรมะปิ่นปฐมรัตน์107พลตำรวจตีปัจฉัยใจชาญสุขกิจ108พลเอกปีชาจันโอชา109นายปีชาบัววิรัตเลิศ110นายปัญญา
งามเลิศงามเลิศ111พลเอกปัทมพงศ์ปฐมพัฒน์112นายปานเทพก้านรงลาน113นางสาวปิยฉัตรวันเฉลิม114นายปิยพันธ์นิมมานเหมิน115พลเอกโปดกบุญนาค116นางผามนิตนิติทันประภาส117คุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์118พลเอกพรพิพัฒน์บิณยศรี119นายพรเพชรวิชิตจรชัย120นายพลระเดชปิ่นประทีป121พลเรือเอกพจุลตามประทีป123พลเอกพันลบตะมิสานนท์123นางพิกุลแก้วไกลเลิก124นายพิทักษ์ชัยเจริญ125พลเอกพิษณุพุทธวงศ์126นายพิสารมานะวพัฒน์127พลตำรวจโทพิสันจุนดิโลก128พลเอกพิสิทธิ์สิทธิสาร129นายพีรศักดิ์พอจิต130นางเพ็ญพักสีทอง131พลเอกพัชยนต์คาทันเจริญ132นายพันธุนายไพฑูรย์หลิมวัฒนา133นายไพโรจน์พ่วงทอง134พลเอกไพโรจน์พานิสมัย135นางสาวภัทราวรามิตร136นายพานุอุทัยรัตน์137นายบุญเทียนบุญตัน138พลอากาศเอกมนัสรูปกระจร139นายมหันนบเดชวิทักษ์140พลเอกมารุตปัดโชตสิงห์141พันตำรวจตียงยุทธสารสมบัติ142พลเอกยอดยุทธบุญญาธิการ143พันตำรวจเอกยุทธกรวงเวียน144นายยุทธนาทัพเจริญ145นายลนวลิตปาริยฉัตรตระกูล146นายละวีลุ่งเรือง147นางสาวเรนูตังคจิวางกูล148นายลักษ์วัจนานวัฒน์149พลเรือเอกลือชัยลุดดิด150พลเอกเลิศรัตน์รัตนวณิช151พลเอกเลิศฤทธิ์เวชศาสตร์เวชสวรรค์152ว่าที่ร้อยตีวงสยามเพ็งพาณิชย์ภักดี153พลเอกวรพงษ์สง่าเนตร154นางวรารัตน์อธิแพทย์155พลเอกวราบุญยสิทธิ์156พลเอกวริศโรจนภักดี157พลเอกวสันต์สุริยมงคล158พลเอกวัฒนาสรรพาณิชย์159นายวันชัยสอนสิริ160นายวันลบตังคณานุรักษ์161พลเอกวิชิตยาทิพย์162นายวิทยาผิวผ่อง163พลเอกวิไนสร้างสุขดี164พลตำรวจโทวิบูลบางท่าไม้165นางสาววิบูลลักษ์ร่วมลักษ์166นายวิรัตเกียรติสมบูรณ์167นางสาววิไลลักษ์อินทระมะพงศ์168นายวิวัฒน์แสงสุริยฉัตร169นายวิสุทธิ์ศรีสุพรรณ170นายวีรศักดิ์ฟูตระกูล171นายวีรศักดิ์โคสุรัตน์172นายวีรศักดิ์ภูคองหิน173พลเอกวีรันฉันทศาสตร์โกศล174นายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์175นายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคล176นายศักดิ์ชัยธนบุญชัย177
นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวร178พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมือง179พลตำรวจโทสานิชมหาถาวร180นางศิรินาปะวะโลลานวิทยา181พลเรือเอกสิทธะวัดวงสุวรรณ182นายสุประชัยสมเจริญ183พลเอกสุภรัตน์พัฒนาวิสุทธิ์184พลเอกสกลสัจจานิช185พลเอกสกลชื่นตระกูล186หม่อมหลวงสกุลมาลากุล187นายสถิตลิ่มพงพันธ์188พลเรือโทสนธยาน้อยฉายา189พลเอกสนธยาศรีเจริญ190พลเอกสนั่นมะเริงสิทธิ์191นายสมจาตุศรีพิทักษ์192พลเอกสมเจตบุญถนอม193นายสมชายชาญรงค์กุล194นายสมชายเสียงหลาย195นายสมชายแสวงการ196นายสมชายหานฮีลัน197นายสมเด็จนินพันธ์198พลตำรวจโทสมบัติมิลินทจินดา199นายสมบูรณ์งามลักษณ์200นายสมพลเกียรติไพบูลย์201นายสมศักดิ์โชติรัตน์ตนสิริ202พลตำรวจโทสมชายสมหมายกองวิสัยสุข203พลเอกสมหมายเก่าตีละ204พลเอกสลาวุธชะลออยู่205นายสวัสดิ์มักคง206พลเอกสะสินทองพักดี207นายสังสิทธิ์พิทยะลังสรรค์208นายสัญชัยจุลมุน209นายสาธิตเหล่าสุวรรณ210นายสำราญคันชิต211พลเอกสำเริงศิวาดำรง212พลเอกสิงห์ศึกสิงห์ภัย213พลอากาศเอกสุจินแช่มช้อย214นายสุชัยบุตรสาระ215นายสุธีมากบุญ216นางสุนีจึงวิโรจน์217นายสุรชัยดนัยตั้งตระกูล218นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัย219พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์220นายสุรเดชจิรัติติเจริญ221พลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัด222พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์223นายสุรสิทธิ์ตีทอง224นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ225นายสุวรรณเลิศปัญญาเลิศ226นางสุวรรณีสิริเวชพันธ์227นายเสรีสุวรรณพานนท์228พลเอกอากนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์229พลอากาศเอกอดิศักดิ์กันสนอ230พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว231พลอากาศ231พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์232นายอนุมัติอามัด233นายอนุสักคงมาลัย234นายอนุสาสสุวรรณมงคล235นางอภิรดีตันตาพร236พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์237นายอมรนินเปม238นายออนการกระโทก239พลเอกอัศราเกิดผล240นายอดุมฮาลิมมินซา241นายพลเอกอาชาในศรีสุข242พลโทอัมพลชูปทุม
243นายอัมพลจินดาวัฒน์244พลเรือเอกอิทธิคมพมรสูตร245นายอุดมคาชินทร246นายอุดมวรัญญูรัตน์247พลเอกอุดมชัยธรรมสาโลรัตน์248นายอุปกิจปาจาริยางกูล249พลเอกอู๊ดเบื้องบน250พลตรีโอสถภาวิไลทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นประกาศณวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติขอบคุณครับขอเชิญนั่งพักผ่อนครับเนื่องจากสื่อมวลชนครับมีแน่นอัดกันฝากเดียวครับสองฝากก็ขออนุญาตที่ประชุมนะครับแต่งตัวให้สวยให้งามเพื่อจะให้ผู้สื่อข่าวท่านมีโอกาสสัก10นาทีนะครับถ่ายรูปให้เต็มเพื่อขยายให้ประชาชนได้เห็นนะครับเชิญสื่อนะครับให้เวลา10นาทีครับจะมาถ่ายยังไงก็มาถ่ายเดินถ่ายได้ครับรอบอนุญาตขออนุญาตที่ประชุมแล้ว10นาทีตั้งเวลาด้วยเจ้าหน้าที่เพราะว่าท่านหาโอกาสในการที่จะได้ภาพสวยๆงามๆอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวสักครู่ครับถ้าซื้อถ่ายเสร็จพอแล้วก็ยกมือขึ้นนะครับเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25นะครับภายหลังเมื่อสักครู่ท่านประธานชั่วคราวในที่ประชุมท่านชัยชิดชอบได้ให้สมาชิกนั้นได้รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250คนซึ่งมีการประชุมนัดแรกไปเมื่อวานมีมตินะครับในการเลือกศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตจุลชัยประธานสภานิดให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานวุฒิสภาใช่ค่ะแล้วก็พลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1นะครับท่านสุประชัยสมเจริญเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2ค่ะและในขณะนี้ประธานในที่ประชุมนะคะก็เปิดโอกาสให้กับทางสื่อมวลชนได้เก็บภาพบรรยากาศของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้นะคะครับก็ถือว่าตอนนี้497คนนะครับทั้งสสในระบบเขตและสสในระบบบัญชีรายชื่อมาอยู่ที่นี่กันครบแล้ว
หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามขั้นตอนกระบวนการหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรจะยังเหลืออีกนะครับทั้งเรื่องของการกล่าวคำปฏิญาณตนการทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ขั้นตอนสำคัญที่หลายคนจับตาดูกันในวันนี้คือการคัดเลือกการเฟ้นหาบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตำแหน่งนี้จะควบรวมตำแหน่งประธานรัฐสภาไปโดยตำแหน่งนะครับแล้วก็อีก2ตำแหน่งก็คือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2นี่เป็นขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ในวันนี้คุณอัญชิตาครับค่ะก็ถือว่าเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกนะครับท่านประธานชั่วคราวในที่ประชุมท่านชัยชิดชอบซึ่งมีความคุ้นเคยกับบรรดาสื่อมวลชนสายการเมืองเป็นอย่างดีก็เปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนนั้นได้มีโอกาสในการเดินลงจากชั้นลอยด้านบนลงมาที่บริเวณด้านล่างห้องประชุมนะครับเพื่อถ่ายภาพในการทำข่าวเพื่อให้ได้มุมภาพที่สวยมากขึ้นก็ถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานในที่ประชุมซึ่งสามารถทำได้นะครับค่ะสำหรับอำนาจหน้าที่ของทางประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะได้ทำหน้าที่หลังจากที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมสภากำกับดูแลการดำเนินกิจการของสภาควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงบริเวณสภาด้วยค่ะเป็นผู้แทนสภาในกิจการภายนอกมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินกิจการใดๆอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการสภาอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือว่าตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนะคะขณะที่รองประธานสภาก็มีอำนาจหน้าที่ช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานสภาหรือว่าปฏิบัติตามที่ประธานสภาได้มอบหมายค่ะครับเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2ท่านด้วยกันท่านนึงคือคุณหมอชลน่านศรีแก้วจากจังหวัดน่านนะครับและท่านนึงคือคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะครับเดี๋ยวคงจะใช้สิทธิ์ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพอยกมือขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาจับตาดูกันว่าทั้งสองท่านนั้นจะใช้สิทธิ์อะไรในที่ประชุมนะครับจะปรึกษาหารือเรื่องอะไรต่อประธานชั่วคราวเนี่ยครับทั้งสองท่านทางด้านซ้ายจะเป็นคุณหมอชลน่านศรีแก้วนะครับด้านขวาจะเป็นคุณจิรายุห่วงทรัพย์จากพรรคเพื่อไทยนะคะทั้งคู่เลยนะครับก็ถือเป็นสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกต้องบอกว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่497คนมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันหมดนะครับใช่ค่ะก็สักครู่หนึ่งนะครับรอสื่อมวลชนพร้อมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศการประชุมกันต่อเลยครับโปรดกรุณาเข้าประจำที่เดิมนะครับทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการประชุมต่อเนื่องจากเรายังไม่ได้ปฏิญาณตนนะครับก็ยังพูดอะไรไม่ได้สักครู่ครับสักครู่ให้พูดเต็มที่เลยไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับจดเอาไว้แล้วคุณชลน่านคุณจิรยุมือเก่าๆทั้งนั้นเลยครับต่อไปนะครับเป็นระเบียบวาระ 1.2 นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา115ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันนี้สำคัญมากนะครับการปฏิญาณตนเป็นสิ่งสำคัญของการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรนะครับฉะนั้นเราต้องยึดมั่นในการปฏิญาณตนนะครับกระผมขอให้ท่านสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับทั้ง497ท่านเนี่ยนะฮะยืนขึ้นขอประทานอภัยผมไม่ได้ยืนด้วยแล้วก็ให้ว่าตามผมนะครับในการปฏิญาณตนให้กล่าวชื่อตัวเองด้วยนะครับเริ่มเลยนะครับข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการครับตอนนี้สมบูรณ์แบบแล้วผู้แทนตอนนี้สมบูรณ์แล้วก็เชิญนั่งลงได้ครับต่อไปนะครับมีวระด่วนนะครับเรียนท่านสมาชิกทุกท่านก่อนที่ผมจะดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระนะครับผมจะให้เลขาธิการอ่านคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญให้ท่านสมาชิกได้รับทราบเชิญท่านเลขาธิการอ่านคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่ไว้พิจารณาเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งให้ท่านแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งจึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือนายนุลักษ์มาประณีตประธานศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับท่านธนากรท่านก็เป็นผู้แทนแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรทั้งสิ้นถ้าจะกรุณาตามข้อตกลงก็กรุณาด้วยครับครับครับเชิญครับเชิญครับ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 เดี๋ยวสักครู่ครับให้กราบเรียนให้ท่านประธานที่เคารพให้ผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่คุณธนากรครับขอประธานอภัยด้วยครับคือผมขอเนื่องจากคำสั่งศาลเนี่ยเขาไม่ให้ท่านทำกิจการเกี่ยวกับ
ผมมีความตั้งใจที่จะรับทราบและขอลาท่านประธานเท่านี้ครับทราบแล้วนะครับทราบแล้วครับเห็นแล้วครับให้ผมได้พูดกับคุณธนากรสักนิดนึงครับคือปรับบอกคุณธนากรให้คุณธนากรเนี่ยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลก็ก็เมื่อที่ประชุมทักท้วงอย่างนี้แล้วก็หยุดได้แล้วครับคุณธนากรครับก็ต่อไปต่อไปก็ผมจะดำเนินการให้มติที่ประชุมมติที่ประชุมนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะท่านธนาธรศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับท่านประธานที่เคารพครับท่านธนาธรไม่มีสิทธิ์พูดในที่ประชุมครับท่านประธานครับไม่ใช่ทำไมยกติท่านประธานครับผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรับทราบคำสั่งและขอหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นอื่นครับขอบคุณครับคือที่นี่ไม่ใช่โรงละครเป็นที่สภานะครับหยุดได้ครับเอาปรบครับท่านไม่มองเลยเดี๋ยวเอาตามลำดับเรียงอักษรก่อนหลังนะครับท่านรัฐมนตรีก็เคยรู้ฉะนั้นก็เรื่องนี้คนแรกที่จะต้องพูดเขาไม่ด่าผมก็คือคุณชลน่านก็รัฐมนตรีสาธารณสุขเก่ามีอะไรแล้วครับมีกัญชาหรือเปล่าท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยผมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสผมได้กล่าวต่อท่านประธานเพื่อผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปท่านประธานครับก่อนอื่นผมขออนุญาตชื่นชมท่านประธานท่านประธานขึ้นมาท่านประธานมีสุขภาพจิตดีมากสุขภาพปัญญาท่านดีมากทำให้พวกเราอบอุ่นขึ้นเกรงได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องขออนุญาตท่านประธานโดยอาศัยข้อบังคับข้อที่47นำเรื่องมาเรียนถามท่านประธานปรึกษาท่านประธานก่อนท่านประธานครับสมาชิกทุกท่านได้รับระเบียบวาระจากสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรส่งไปให้ในการประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่1นะครับประจำวันที่25มีอยู่3วาระวาระที่1ท่านประธานดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะครับ
วาระที่2เป็นการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและวาระที่3เป็นการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับข้อ21การประชุมวันนี้ควรจะเป็นไปตามระเบียบวาระแต่ท่านประธานครับสิ่งที่พวกผมยิ้มเมื่อสักครู่เนี่ยผมเกรงว่าหลังจากนี้พวกเราจะไม่ได้ยิ้มกันเพราะมีเสียงบอกมาหลายทิศทางกล่าวอ้างไม่ได้ครับว่าเป็นข้อมูลจากไหนเป็นข้อสงสัยของเพื่อนสมาชิกเป็นข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนและข้อสงสัยของพี่น้องสื่อมวลชนทราบข่าวว่าหลังจากจบการประชุมในระเบียบวาระที่1ข้อ 1.2 แล้วจะไม่มีการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับข้อที่21นะครับวาระที่2วาระที่3จะไม่เกิดขึ้นผมเลยอยากขอความมั่นใจท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านผมเรียกท่านประธานว่าคุณพ่อตลอดเวลาอยากขอความมั่นใจจากท่านประธานว่าวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมครั้งแรกของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25บรรยากาศถ้าเรามีการประชุมตามระเบียบวาระมันจะอบอวลและแช่มชื่นเป็นนิมิตหมายที่ดีในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนท่านประธานต้องให้คำตอบผมนะครับว่าเราจะมีการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระหรือไม่อย่างไรถ้าไม่มีจะเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างผมต้องกราบขอโทษท่านประธานแต่ถ้ามันมีจริงเนี่ยท่านประธานต้องชี้แจงพวกผมนะครับว่าเราจะได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดกราบขอบคุณท่านประธานครับเชิญท่านกีรายุท่านไม่พูดแล้วใช่ไหมฮะไม่ด่าผมแล้วนะฮะครับเชิญท่านรัฐมนตรีเชิญเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมวีรกรคำประกอบนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐท่านประธานครับวันนี้ท่านประธานได้ดำเนินหน้าที่บกพร่องสักนิดนะครับท่านครับทั้งที่เรามีคำสั่งศาลแล้วท่านก็ได้อนุญาตให้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยได้อภิปรายซึ่งถือเป็นเรื่องที่ขัดต่อคำสั่งศาลการอภิปรายใดๆก็ตามครับท่านประธานครับมันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องที่สองก็คือท่านประธานปล่อยให้มีการตบมือในที่ประชุมสภาซึ่งไม่เคยปรากฏการที่ประธานสภาจะไม่ตำหนิการกระทำเช่นนี้เลยและเรื่องที่สามสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายเนี่ยท่านเอาระเบียบวาระอะไรมาปล่อยเขาอภิปรายครับเขาไม่ได้ประท้วงในส่วนที่ผมประท้วงท่านไม่ยอมชี้ในข้อบังคับการประชุมสภาท่านต้องให้คนที่ประท้วงได้มีโอกาสพูดก่อนคนที่จะอภิปรายแล้วแถมอภิปรายไม่อยู่ในระเบียบวาระด้วยท่านประธานก็ยังชี้ให้เขาพูดก่อนขอบคุณครับท่านประธานถ้าอย่างนั้นท่านชลน่านก็พูดนอกวาระเสียผมก็โทษท่านชลน่านแล้วไม่ผิดข้อบังคับครับถูกทั้งหมดแล้วคือข้อบังคับเขียนไว้ยังไงเราก็ปฏิบัติตามนั้นก็มีระเบียบวาระดังที่เรียนแล้วนะครับที่ให้ผมชี้แจงที่สำคัญที่สุดนะครับคือเรายังไม่ได้แจ้งการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เราลืมผมก็ลืมไม่ได้พูดแต่ต้นตอนนี้ก็ขอย้อนมาพูดใหม่ว่าวันนี้การประชุมทางเลขาสภาผู้แทนราษฎรท่านได้ให้มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบราชการอย่างทั่วถึงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้
จ้งที่ประชุมรับทราบเพราะว่าการประชุมเราจะพูดสิ่งใดๆก็ได้ในที่ประชุมนี้เท่านั้นและในที่ประชุมสภานอกสภานี่ก็ไม่ได้แล้วครับผิดข้อบังคับอีกผิดกฎหมายอีกนั่นก็ลำบากดังที่ท่านวีรกรพูดผมก็ไม่เถียงท่านนะครับเพราะว่าท่านวีรกรท่านทักท้วงในสิ่งที่ถูกต้องผมก็ยอมรับอย่าถือสาคนแก่เลยนะฮะก็ถือว่าผมยอมรับแล้วว่าที่ท่านครับมีประท้วงอีกครับประท้วงยกมือขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งเมื่อกี้มันไม่ตรงท่านประธานครับผมขอเสนอผมวีรกรคำประกอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐขอเสนอตามข้อบังคับการประชุมที่47วงเล็บ5ขอเลื่อนการประชุมออกไปครับขอบคุณครับขอเสียงรับรองครับขอเสียงรับรองครับขอเสียงรับรองด้วยครับขอเสียงรับรองครับเสียงรองถูกต้องครับท่านประธานครับตามข้อบังคับข้อที่47วงเล็บ5ครับท่านประธานครับครับครับมีผู้รับรองถูกต้องครับมีใครครับเชิญครับคุณจิรยุแย่งกันพูดเดี๋ยวที่เคารพครับกระผมจิรยุหวังทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับขณะนี้บ้านเมืองเดินทางกันมา2เดือนกว่าหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วนะครับพี่น้องประชาชนได้ติดตามการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรและให้ความไว้วางใจมาโดยตลอดนะครับที่ได้รับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็แล้วแต่ครับเข้ามาโดยพี่น้องประชาชนพร้อมจะขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าท่านประธานครับขอประท้วงผมขออนุญาตเสนอยัตติในการประชุมวาระต่อไปในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรครับขอมือรับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองครับมีผู้รับรองถูกต้องครับเกิน20แล้วละครับทีนี้ก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถอนไหมถ้าไม่ถอนก็ต้องนับว่าใครแพ้ใครชนะอายุได้คะแนนมากกว่ากันคนนั้นก็เอาตามยตินั้นนะครับครับมีอะไรล่ะครับเชิญท่านประธานที่เคารพครับกระผมสุทินคลังแสงเพื่อไทยจากมหาสารคามครับก็เป็นไปตามที่เรากังวลคุณหมอชลน่านกังวลว่าเราจะไม่ดำเนินตามระเบียบประชุมแล้วก็เป็นจริงผมก่อนจะลงมติว่าจะเลื่อนไม่เลื่อนอยากทราบเหตุผลว่าวันนี้เป็นปัญหาของใครพรรคใดหรือเป็นปัญหาของสภาแล้วเอามาเป็นปัญหาของประเทศเราอยากรู้ผมมั่นใจว่าวันนี้สมาชิกส่วนใหญ่พร้อมประชาชนพร้อมเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะดำเนินการตามวาระแต่ถ้าใครมีปัญหาพรรคใดมีปัญหาก็เป็นปัญหาของพรรคนั้นควรไปท่านประธานครับยังครับขอผมกำลังจะเสนอว่าให้ชี้แจงเหตุผลรายอยู่เดี๋ยวครับผมเสนอว่าให้ชี้แจงเหตุผลก่อนที่เราจะได้ลงมติว่าปัญหาของใครพรรคใดหรือเป็นปัญหาของสภาแล้วเอามาเป็นปัญหาของประเทศถ้าอภิปรายแล้วบอกว่ามันเป็นปัญหาของสภาผมจะยกมือให้เลื่อนถ้าพวกผมประจักษ์ชัดว่าเป็นปัญหาของพรรคใดของคนใดพวกผมยกมือให้เลื่อนไม่ได้เพราะเป็นโอกาสของประชาชนเป็นโอกาสของประเทศครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญผู้ท่านประธานที่เคารพครับผมวีรกรคำประกอบนครสวรรค์ครับ
ขอเรียนท่านประธานว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วครับว่าเราจะต้องนับคะแนนกันแล้วครับมันผ่านขั้นตอนการอภิปรายแล้วครับมันเป็นขั้นตอนการลงมติแล้วครับท่านประธานครับขอโปรดวินิจฉัยด้วยครับขอให้ลงมติอย่างเดียวครับก็ต่างคนต่างอยากแสดงเหตุแสดงผลเพราะของใหม่โดยมากก็มักจะร้อนธรรมดาก็ปล่อยโอกาสบ้างก็ต้องนับคะแนนกันว่ายังไม่มีการเสนออย่างอื่นนะครับมีการขอเลื่อนกับการไม่เลื่อนก็ต้องนับคะแนนกันนับคะแนนก็มันมันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกับห้องประชุมนะครับก็เพื่อความเป็นธรรมนะครับก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ของสภาหน่อยครับเป็นคนกลางแล้วก็ใช้ข้อบังคับข้อ75เนี่ยครับให้เกิดประโยชน์มีอะไรอีกนะครับเห็นประท้วงอยู่นะมีอะไรยืนชื่นเชิญครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมวันมหัตนอมัทธาพรรคประชาชาติอยากจะเรียนต่อท่านประธานว่าท่านประธานได้ดำเนินการถูกแล้วในการที่ให้มีเสนอยติทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งเสนอว่าให้เลื่อนการประชุมระเบียบวาระออกไปก่อนอีกฝ่ายหนึ่งเสนอว่าให้ดำเนินการตามเรียวระทีนี้สภาทั้ง500คนครับก็ต้องการทราบนะครับว่าฝ่ายที่ขอเลื่อนนั้นเขาขอเลื่อนด้วยเหตุผลประการใดเพื่อเขาจะได้ลงคะแนนเสียงว่าจะเห็นด้วยหรือไม่และอีกประการหนึ่งฝ่ายที่บอกว่าไม่ขอเลื่อนก็ต้องให้สภาซึ่งจะเป็นผู้ลงคะแนนทุกคนครับไม่ใช่สองคนนี้เท่านั้นลงคะแนนครับผู้ที่จะลงคะแนนก็ต้องฟังเหตุและผลจึงจะลงคะแนนได้สภานี้เป็นสภาเพื่อประชุมวินิจฉัยเรื่องต่างๆซึ่งต้องฟังเหตุและผลท่านประธานครับถ้าหากว่ามีการอภิปรายเพื่อทราบเหตุผลทั้งสองอย่างกระผมถือว่าอยู่ในประเด็นที่ต้องฟังเหตุผลชี้แจงก่อนหลังจากท่านประธานเห็นว่าได้มีการอภิปรายพอสมควรแล้วหรือจะมีผู้ขอปิดการอภิปรายก็ปิดได้ถึงจะมีการลงมติครับเราได้ปฏิบัติตามอย่างนี้และข้อบังคับก็ระบุไว้เช่นนี้เช่นเดียวกันครับด้วยความเคารพต่อท่านประธานผมขอเสนอว่าควรจะให้แต่ละฝ่ายคือผู้เสนอยตินะครับทั้งสองฝ่ายได้อธิบายเหตุผลก่อนหลังจากนั้นก็อาจจะให้ผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสองฝ่ายอภิปรายอีกท่านหรือสองท่านก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านประธานครับว่าพอเพียงที่จะลงมติได้หรือยังไม่ใช่ว่ามัดมือชกเสนอแล้วก็ลงมติพวกผมไม่รู้เลยครับเพราะผมมาตามระเบียบวาระที่สภาเชิญให้มาประชุมเพื่อจะเลือกประธานสภาและรองประธานสภาแต่เมื่อมีการเสนออย่างนี้ซึ่งเป็นสิทธิ์ครับแต่พวกผมก็เป็นสิทธิ์เช่นเดียวกันที่ว่าก่อนจะลงมติต้องฟังเหตุและผลจึงจะลงคะแนนได้ครับขอกราบเรียนประธานท่านประธานด้วยความเคารพครับครับขอบคุณครับท่านพนอที่เคารพขอบคุณครับที่เตือนสติผมขอขอบคุณครับเหตุผล
่ายที่ขอเลื่อนมีไหมฝ่ายมีอะไรคุณจีรยุก็จะแสดงเหตุผลใช่ไหมครับครับเอาเชิญเลยครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมจีรยุห่วงทรัพย์เอาสัก10นาทีนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต16คลองสามวาท่านประธานที่เคารพครับเมื่อคืนนี้พยายามจะฝันดีนะครับว่าจะเห็นสภาของเมืองไทยเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าได้เสียทีคือผมไม่รู้หรอกครับว่าฝั่งทางนู้นเนี่ยนะท่านจะเลื่อนเพื่ออะไรงบประมาณการเลือกตั้งท่านประธานครับใช้มา 6,000 กว่าล้านบาทพี่น้องประชาชนตื่นขึ้นมาตั้งแต่ 8:00 นไปถึง 5:00 นเย็นไปลงคะแนนเพื่อจะให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นและดำเนินการในการเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปท่านประธานที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยมีแค่130กว่าเสียงเท่านั้นนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวยกมือโหวตประธานสภาเนี่ยยังไงก็ไม่ผ่านครับถามจริงๆฮะท่านกลัวอะไรและที่สำคัญครับเห็นบอกว่าการโหวตในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เนี่ยเป็นการโหวตแบบเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและที่สำคัญไปกว่านั้นครับพี่น้องประชาชนกำลังดูโทรทัศน์อยู่ในขณะนี้เนี่ยพรรคการเมืองบางพรรคที่เสนอให้เลื่อนมีเหตุผลอะไรท่านก็ยังไม่ตอบแต่พวกผมในฐานะที่ผมเป็นเสียงที่มากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้แม้จะเพียงแค่130กว่าเสียงท่านประธานที่เคารพครับแต่ดูแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนอยากเห็นประธานรัฐสภากลัวอะไรนะครับลงคะแนนไปสิครับอาจจะได้ทางฝากท่านก็ได้หรือว่ายังหางูเห่าไม่เจอหรือว่ามีงูเห่าแต่ยังตกลงกันไม่ได้ท่านประธานครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาให้ความสนใจนะครับการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เนี่ยท่านประธานชัยชิดชอบปู่ชัยของผมเนี่ยนะครับผมไม่เคยด่าว่าท่านที่ท่านว่าผมนะครับผมมีแต่เคารพไปบุรีรัมย์ทีไรก็เห็นรูปท่านเยอะแยะมากมายแต่ผมจะบอกท่านว่าวันนี้ครับเป็นประวัติศาสตร์ของท่านและเป็นประวัติศาสตร์ของชาติในการที่ท่านจะใช้ระเบียบวาระต่อไปในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรครับประการที่สองท่านประธานที่เคารพครับการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นเมืองไทยมันผ่านวิกฤตการณ์มา 5-6 ปีครับเลิกได้หรือยังครับเกมการเมืองนัดหมายกันมาเป็นสัปดาห์ครับว่าวันนี้เรามาประชุมกันเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรมันก็ต้องไปตามประเทศเดินหน้าไปได้ครับสัปดาห์หน้าได้เลือกนายกรัฐมนตรีจะชื่อคนที่ท่านเสนอชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แล้วแต่พี่น้องประชาชนจะกรุณาครับแต่วันนี้ครับหัวเด็ดตีนขาดท่านประธานที่เคารพครับไม่สามารถเลื่อนระเบียบวาระได้คนที่จะเลื่อนระเบียบวาระมันควรจะเป็นพวกผมครับพวกพรรคเพื่อไทยไม่อยากเห็นประธานรัฐสภาไม่อยากเห็นประธานรัฐสภาที่มาจากฝั่งฝ่ายไหนผมอยากได้ประธานรัฐสภาที่มาจากเอกสิทธิ์ของผู้แทนราษฎรที่ถูกเลือกมาจากพี่น้องประชาชนครับเสียงท่านจะรวมเสียงได้เท่าไหร่ก็เป็นสุดแท้แล้วแต่ท่านแต่สาระสำคัญก็คือวันนี้ถ้าท่านเลื่อนไปนะครับทั่วโลกครับสื่อมวลชนต่างชาติยืนอยู่ด้านบนท่านประธานครับทราบข่าวมาว่าถ่ายทอดไปทั่วโลกนะไม่อายก็บ้างเหรอท่านประธานครับสภาผู้แทนราษฎรไทยถูกปฏิวัติรัฐประหารมาตั้งแต่ปี57พอมีการเลือกตั้ง24มีนาคมปุ๊บนึกว่ามันจะจบไม่จบอีกแล้วเปิดสภาวันแรกก็มีเกมขึ้นมาอีกแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกมนี้มีอะไรนะครับและที่ผมแปลกใจมากท่านประธานครับเหตุผลถามทางฝากซีกฝั่งกระดูนครับว่าเลื่อนเพราะอะไรไม่รู้หรือเป็นเพราะว่าท่านเจรจาอะไรไม่จบประชาชนเขาไม่โง่นะท่านประธานครับขออภัยถอนคำว่าโง่ครับประชาชนเขาฉลาดพอครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกท่านประธานที่เคารพครับว่าเปิดสภาครั้งแรกเนี่ยมันควรจะเป็นตามระเบียบวาระไม่อย่างนั้นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ต่อไปนี้เนี่ยท่านจะสง่างามได้ยังไงครับยิ่งท่านฉลองครบรอบ91ปีนะครับผมเชื่อเลยท่านอยู่120ปีเป็นอย่างน้อยเพราะดูอาการจากท่านเดินไปเนี่ยนะยังไหวอยู่นะเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับผมมีเวลา6นาทีผมอยากจะล่ายาวครับว่าการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เนี่ยเป็นสิทธิ์โดยชอบตามระบอบประชาธิปไตยครับไม่ได้หมายความว่าพรรคเพื่อไทยมีเสียง130กว่าเสียงจะเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับมันต้องมีเสียงเกินครึ่งใช่ไหมครับท่านประธานครับคุณจิรยุ
คุณวีรกรคำประกอบท่านประท้วงเชิญนะครับท่านประธานครับครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวีรกรคำประกอบนครสวรรค์พลังประชารัฐครับท่านประธานขออนุญาตท่านประธานนิดนะครับท่านจิรยุห่วงทรัพย์ขออนุญาตที่เอ่ยนามได้พูดเสียดสีหาว่าพรรคผมกลัวบ้างละหาว่าพรรคผมอย่างโน้นอย่างนี้บ้างละท่านประธานครับข้อที่จริงแล้วท่านประธานบอกให้นับคะแนนไปแล้วนะครับไม่ได้อนุญาตให้อภิปรายเลยแต่พวกผมก็มีมารยาทพอที่จะปล่อยให้เขาอภิปรายตามความเห็นของท่านประธานแต่ข้อที่จริงแล้วท่านประธานบอกว่าเรานับคะแนนกันได้แล้วเป็นขั้นตอนของการลงมติแล้วครับไม่ใช่เป็นขั้นตอนของการอภิปรายพวกเราก็เป็นพวกที่เชื่อฟังท่านประธานครับก็ไม่ยอมอภิปรายแล้วจะมาบอกเรากลัวมั่งอย่างโน้นมั่งอย่างนี้มั่งท่านประธานต้องดุนะครับน้องจิรยุเนี่ยแกก็น่ารักอะครับแต่ว่าพวกกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าท่านขอท่านประธานอย่าปล่อยให้ท่านเสียดสีอย่าปล่อยให้ท่านกล่าวใส่ร้ายพรรคผมอย่างโน้นอย่างนี้พรรคผมเป็นพรรคที่เชื่อฟังท่านประธานครับอยู่ในระเบียบวินัยครับขอบคุณครับครับเชิญต่อคุณจิรยุประธานที่เคารพครับต่อได้ยังครับเชิญต่อประท้วงคนเดียวก็เยอะแล้วท่านประธานครับพี่วีมีอะไรนะครับท่านประธานที่เคารพครับคือจริงๆแล้วที่ผมอภิปรายเนี่ยเป็นการสนับสนุนว่าไม่ให้มีการเลื่อนยัตติผมไม่ได้เสียดสีพี่เขาเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียดสีพรรคไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคพลังประชารัฐเลยนะครับไม่ได้เอ่ยเลยครับท่านประธานครับผมแค่บอกว่าการโหวตสมาชิกโทษครับโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันก็ใช้เสียงของสภาทั้งหมดแค่นั้นเองอยู่ดีท่านก็มาลุกประท้วงบอกโอ้ยมาพูดถึงพรรคผมพรรคพลังประชารัฐเอาถ้าท่านพร้อมทำไมท่านไม่โหวตนะครับถ้าพูดอย่างนี้เรามีผู้ประท้วงให้ผู้ประท้วงประท้วงก่อนประท้วงอะไรผู้ทวงเรื่องเดิมๆก็อยู่ไม่ต้องรีบครับเพิ่งเข้าสภาไม่ต้องรีบครับประธานที่เคารพครับผมสิริพงษ์รัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับท่านจิรยุห่วงทรัพย์เมื่อสักครู่ท่านประท้วงติดท่านประธานครับประท้วงข้อบังคับที่เท่าไหร่ครับต้องบอกด้วยนะครับข้อที่61ครับนะครับใช้คำว่างูเห่าเราเช่าได้ยินข่าวว่าเดือนตั้งหลายล้านนะครับแต่ถ้าประธานสภานี้มีงูเห่าเนี่ยเราก็คงจะไม่ปลอดภัยแล้วครับขอให้ผู้อภิปรายทางการพูดคำว่างูเห่าครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับผมไม่ได้พูดสักคำเลยนะครับว่ามีงูเห่าเนี่ยร้อนตัวอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาว่ามีงูเห่าเนี่ยมีคำพูดตรงไหนบ้างครับผมพูดว่ามีงูเห่าเนี่ยถ้ามีจับผัดเผ็ดไปนะครับเอามีเหรอฮะอ๋ออาจจะมีเหรอครับท่านประธานอภิปรายต่อได้ยังครับก็คุณเหลือเวลา3นาทีไม่ใช่ครับท่านประธานเมื่อกี้6นาทีครับผมจับเวลาไว้ครับมันขอคุณมัวแต่เถียงไปเถียงมามันก็หมดเวลาโอ๊ยไม่ได้ท่านประธานท่านประธานเคยเป็นประธานรัฐสภาท่านประธานต้องทราบเขาหยุดเวลาไว้ให้ใน5นาที23ครับเวลาเถียงกันท่านอย่างนี้ประท้วงกันเถียงกันก็หมดเวลาหมดแล้วครับเขาหยุดเวลาไว้ให้ท่านประธานครับ5นาที23ครับก็ลองดูพูดต่อได้ยังครับท่านประธานครับมันจะพอสมควรแก่เวลาแล้วยังไหมครับยังครับท่านประธานครับผมใช้สิทธิ์ที่ท่านประธานได้กรุณาให้อภิปราย10นาทีครับท่านประธานครับแล้วบอกเชื่อฟังประธานผมก็เชื่อฟังท่านประธานครับ5นาที17วิแล้วด้วยครับท่านประธานครับครับครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต16คลองสามวาครับเอ๊ะกรุงเทพทำไมทะเลาะกันได้เนาะท่านประธานครับผมว่าเลอะเทอะครับจะมาพูดติดตลกปลอดภัยมีงูหงงูเห่ามันเป็นการอภิปรายครับถ้าท่านอยู่สภามาเนี่ยผมอยู่มาเนี่ยก็อภิปรายแบบนี้เป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดเยอะครับสาระสำคัญท่านประธานครับวันนี้เนี่ยท่านประธานทำหน้าที่ประมุขชั่วคราวเนี่ยนะครับท่านประธานต้องเลือกตามระเบียบวาระงั้นท่านประธานตอบพี่น้องประชาชนไม่ได้นะครับประชาชนดูทั้งประเทศเนี่ยก็ถามประธานสภาเป็นอะไร
ผมยังไม่ได้บอกว่าพรรคที่ท่านสังกัดจะไปตรงไหนตรงไหนหรือไม่นะครับเพราะท่านไม่ได้บอกชัดเจนแต่ถ้าท่านนั่งเป็นประมุขสำคัญซึ่งพี่น้องทั้งประเทศดูอยู่ในขณะนี้เนี่ยยังไงไม่มีเหตุผลใดที่จะเลื่อนประชุมท่านประธานครับมากัน497ก็มาครบพรรคการเมืองที่มานั่งทุกคนก็อยากเห็นประเทศขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้มีประธานรัฐสภามีนายกรัฐมนตรีมีคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินแล้วขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้เศรษฐกิจก็ดีท่านประธานครับไม่ใช่ไปตรงไหนก็เศรษฐกิจไม่ดีแจกเงินสะบัดอย่างนี้ไม่ได้นะท่านประธานครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออภิปรายยืนยันนะครับและมีสมาชิกในที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานครับขออนุญาตครับประท้วงครับรับรองในวาระการประชุมทั้งหมดท่านประธานที่เคารพครับผมถึงแปลกใจครับท่านประธานครับว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับยกมือบินจะพักพลังประชารัฐท่านประธานครับท่านประธานครับวกวนครับกลัวอะไรครับท่านประธานครับก็โหวตประธานรัฐสภาที่ไม่ได้แปรยติไม่ได้อภิปรายงบประมาณไม่ได้อภิปรายไว้วางใจอะไรเลยพี่น้องประชาชนครับพักนี้กลัวอะไรในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรครับหรือว่ายังตกลงกันไม่จบท่านประธานครับหรือว่ากลัวว่าเสียงไม่พอยกไปแล้วเดี๋ยวเสียฟอร์มท่านประธานครับขออนุญาตนะครับเมื่อยมือแล้วครับเอาเห็นจะไม่ให้ท่านประธานครับอะไรตั้งสองคนคนเดียวก็ไปขออนุญาตท่านประธานครับผมสิริพงษ์รัศมีนะฮะขอประท้วงท่านอภิปรายนะฮะตามข้อบังคับที่61นะฮะนอกจากคำว่ามีงูเห่าแล้วก็มีคำว่าเลอะเทอะด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้อันสภาอันสมเกียรติอันนี้นะครับขออนุญาตประธานให้ผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ถอนคำพูดทั้ง2คำพูดนะครับท่านเดียวครับผมขออนุญาตขอเสนอปิดการประชุมฮะถอนคำว่าเลอะเทอะเป็นสกปรกมากครับขออนุญาตท่านประธานฮะให้ผู้อภิปรายถอนคำพูดนะฮะเป็นอะไรงูเห่าฮะคืองูเห่ากับเลอะเทอะครับคือเริ่มต้นก็อย่าพูดทะเลาะกันเลยก็ท่านประธานครับอภิปรายสนับสนุนก็นั่งตรงนี้ได้ก็ไม่รู้เพิ่งเข้าสภาสมัยแรกก็ยกเดี๋ยวยกเหนื่อยกันทุกคนยังไม่รู้เลยท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับขอให้ผู้อภิปรายประถอนคำว่างูเห่าและเลอะเทอะฮะครับเอ๊ะท่านประธานหูไม่ดีหรือยังไงครับเนี่ยเมื่อกี้ผมถอนคำว่าเลอะเทอะไม่ดีแล้วครับท่านประธานครับก็ถอนแล้วขอบคุณมากครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับประเทศนี้พรรคเพื่อไทยและพรรคทั้งหลายครับที่มีใจตรงกันก็คือเคารพเสียงของพี่น้องประชาชนครับสมาชิกสภาเนี่ยท่านประธานครับไม่อายเขาเหรอครับประชาชนตื่นเช้ามาวันเสาร์เพื่อมานั่งดูการถ่ายทอดสดว่าเฮ้ยประธานสภาจะเป็นใครประธานสภาจะเป็นพรรคประชารัฐจะเป็นพรรคภูมิใจไทยจะเป็นพรรคเพื่อไทยอนาคตใหม่ก็เป็นสิทธิเสรีภาพในตัวแทนของพี่น้องประชาชนนอกจากสมาชิกสภาที่อยู่ในนี้แล้วงงตึ๊บแล้วนะท่านประธานครับประชาชนที่ดูอยู่ทั่วประเทศไทยก็งงตึ๊บเช่นเดียวกันครับว่าเอ้าเฮ้ยสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมกันมีระเบียบวาระมีอภิปรายกันแล้วก็จะมีการลงคะแนนรับกันด้วยไม่ได้เปิดเผยด้วยนะท่านประธานครับลงคะแนนแต่ละท่านมา5คนเขียนใส่กระดาษแล้วก็ไปนับตรงนู้นไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นงูเห่าหรืออนาคอนดาท่านประธานครับมันก็เลยผ่านให้พี่น้องประชาชนสงสัยท่านประธานครับว่าท่านประธานครับการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มันมีเงื่อนงำอะไรนะครับต้องยกมือเลื่อนระเบียบวาระท่านประธานครับท่านผู้อภิปรายกำลังทำผิดกฎข้อบังคับข้อ61ครับท่วงอีกแล้วเอ้าท่วงอะไรกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนิโรธสุนทรเลขาท่านประธานหยุดเวลาผมด้วยครับพลังประชารัฐจังหวัดนครสวรรค์ขออนุญาตประท้วงท่านผู้ที่กำลังอภิปรายทำผิดกฎข้อบังคับข้อ61นำวัตถุหรือสิ่งของเข้ามาช่วยในการอภิปรายหรือเปล่าครับที่หูครับเพราะว่าเป็นการอภิปรายสดหรือเปล่าไม่ทราบครับดังนั้นขออนุญาตท่านประธานวินิจฉัยครับขอบคุณครับประธานครับพี่เขาก็หาดีนะฮะโอ้โหเก็บละเอียดอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ้าคุณละเอียดนะฮะขอบพระคุณครับบางทีผมก็ลืมว่าใส่สมอลทอล์กบางทีก็ไม่ค่อยอยากใช้โทรศัพท์ไม่ใช่หานะครับเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะรับว่าใครมาเจรจางูหงูเข่า30ล้าน50ล้านยกมือเลือกประธานสภาซึ่งไม่มีจริงหรอกครับท่านประธานครับท่านประธานครับไม่ใช่เป็นเรื่องหานะครับเมืองไทยเนี่ยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรที่สง่างามนะครับสมาชิกโหวตจากความรักที่เลือกโดยพี่น้องประชาชนประธานสภานะครับว่าจะใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยในการอภิปรายครับพูดคนละทีได้ไหมครับพูดคนละทีได้ไหมครับรู้สึกสภาจะวุ่นวายแล้วครับตอนนี้ขออนุญาตประท้วงเหมือนเดิมครับข้อ61ผ
ผมคิดว่าน่าจะอภิปรายพอแล้วครับเสนอตามที่ผู้เสนอให้ลงมติก็ควรท่านประธานก็ควรจะดำเนินการพอแล้วครับรู้สึกว่าจะเสียดสีแล้วกระทบกระทั่งแล้วดูแล้วจะเป็นเรื่องตลกแล้วครับขออนุญาตท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านครับท่านประธานกรุณาวินิจฉัยด้วยครับว่าการนำอุปกรณ์เข้ามาใช้โดยไม่ขออนุญาตประธานสภานั้นผิดข้อบังคับหรือเปล่าครับขออนุญาตท่านวินิจฉัยครับเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องของข้อบังคับครับเขาเอาออกแล้วเอาออกแล้วก็หมดแล้วท่านประธานที่เคารพขออนุญาตอภิปรายต่อนะครับ2นาทีสุดท้ายครับท่านประธานที่เคารพครับการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าบ้านเมืองต้องขับเคลื่อนได้คือแล้วไม่มีเหตุผลท่านประธานรู้ไหมครับเช่า TOT นี้วันละเท่าไหร่ภาษีพี่น้องประชาชนทั้งนั้นแล้วท่านอยู่ดีๆท่านบอกเฮ้ยทางนี้ไม่พร้อมเลื่อนเอาค่าแอร์ 500,000 กว่าบาทเป็นล้านนะท่านประธานครับแล้วอย่างนี้ท่านประธานจะตอบพี่น้องประชาชนได้อย่างไรครับและที่สำคัญพวกผมไม่มีตีรวนไม่มีเสียสีแต่สงสัยครับว่าเอ๊ะระเบียบวาระก็มีโดยปกติธรรมดาสามัญที่พวกเราทำกันก็เลือกประธานสภามันไม่มีอะไรแปลกแล้วถ้าพวกผมได้สัก300เสียงแล้วค่อยมาบอกปิดประชุมก็อีกเรื่อง130กว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรท่านประธานครับและพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ทั้งประเทศเขาก็จะสงสัยว่าพรรคพลังประชารัฐที่ท่านยกมือประท้วงเนี่ยท่านไม่พร้อมเพราะอะไรเมื่อคืนนอนไม่หลับกันกี่คนไปเช้าโทรศัพท์สายไหม้ไปกี่สายหรือเปล่าซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีหรอกท่านประธานครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับผมขอย้ำนะครับเพื่อประเทศได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าพี่น้องประชาชนจะได้มีสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่พึ่งได้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างสัปดาห์หน้าก็จะมาเปิดขอหารือเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตคลองสามวาบ้านผมแล้วก็อีกหลากหลายเขตจะได้ทำงานถ้าท่านประธานเลื่อนไป1สัปดาห์ผมรับรองเลยครับสูญเสียโอกาสให้กับประชาชนมากที่สุดครับดอกเบี้ยขึ้นทุกวินาทีท่านประธานครับถ้ารัฐบาลไม่มีประธานสภาไม่มารองประธานไม่เกิดการประชุมกรรมาธิการไม่มีการตรวจสอบรัฐบาลโน่นนี่นั่นประเทศมันเดินหน้าไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมย้ำท่านประธานครับว่าวันนี้พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านสื่อมวลชนทั่วโลกครับถ้ามีการเลื่อนการประชุมเลือกประธานรัฐสภาหมายความว่าท่านเพราะฉะนั้นย้ำกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับว่าถ้าวันนี้เลื่อนหมายความว่าพรรคพลังประชารัฐไม่พร้อมเพราะอะไรท่านต้องก็ไม่มีใครอภิปรายต่อหมดแล้วนะฮะก็ลงมติกันเลยก็คงจะพอมั้งครับท่านวนอครับพอฟังอ้าวประท้วงคุณขยิดประท้วงท่านประธานที่เคารพผมขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุดรธานีผมไม่อยากให้สภาที่ประชุมวันแรกแล้วปฏิบัติผมประท้วงตามข้อ63ปฏิบัติไม่ถูกข้อบังคับประการที่1การเสนอเลื่อนวาระประชุมเสนอตามข้อบังคับข้อใดครับผมพยายามเปิดดูเนี่ยในขณะที่ท่านถกเถียงกันเสนอเลื่อนวาระการประชุมเสนอตามข้อบังคับข้อประชุมข้อใดนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองท่านประธานครับเท่าที่ผมนั่งดูเนี่ยยัตติที่เสนอเลื่อนการประชุมอ่ะโดยที่ยังไม่ได้พิจารณาวาระมันไม่มีครับเสนอให้เปลี่ยนวาระประชุมได้ครับแต่เลื่อนวาระประชุมไม่มีในข้อบังคับ
ประการที่สองที่ท่านประธานอาจจะลืมนี่ผมให้อภัยได้ครับการเสนอญัตติของฝ่ายที่เสนอให้เลื่อนยังไม่มีการยกมือรับรองครับตามข้อบังคับต้องรับรองก่อนครับมีข้อบังคับข้อไหนยกเว้นว่าใครเสนอแล้วต้องรับรองแล้วใครเสนอแล้วต้องไม่รับรองไม่มีฮะเพราะนั้นก่อนที่ท่านจะดำเนินการต่อไปเนี่ยโปรดให้อ้างข้อบังคับตามที่ใช้โดยอนุโลมข้อไหนครับข้อ16ข้อ46ยัตติที่ไม่ต้องเสนอเรื่องล่วงหน้าคือวงเล็บ2ขอให้เปลี่ยนวาระการประชุมอันนี้ไม่ใช่เรื่องการเปลี่ยนวาระการประชุมครับเอาตามข้อไหนนะครับข้อ47ใช่ไหมครับถ้ากำลังพิจารณาอยู่นี่วาระนี้ยังไม่ได้พิจารณาครับเลือกประธานอยู่เสนอเลื่อนเลยนี่โปรดบอกหน่อยครับใช้ข้อบังคับข้อไหนครับขอบคุณครับครับก็คงจะพอสมควรแล้วมั้งท่านประธานครับขออนุญาตครับเมื่อสักครู่ผมวีรกรคำประกอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐเมื่อสักครู่นี้ขอประทานโทษที่เอ่ยนามท่านสมาชิกขจิตชัยนิคมบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าขอเสนอยัตติเลื่อนการอภิปรายด้วยข้อบังคับข้อใดจริงๆผมพูดชัดเจนนะครับเป็นการเสนอตามข้อบังคับข้อที่47วงเล็บ5นะครับซึ่งสามารถเสนอได้นะครับไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับแต่ประการใดครับขอบคุณครับครับก็ตามข้อบังคับผมก็เลยเปิดโอกาสให้อภิปรายไปท่านประธานครับเดี๋ยวจะหาว่าท่านอ่านข้อบังคับนะครับข้อ47ทุกคนเปิดอ่านดูครับวงเล็บ5ขอให้เลื่อนการปรึกษาหรือพิจารณาเรายังไม่ได้ปรึกษานะครับเรื่องการเลือกประธานเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรท่านยังไม่ได้ยกขึ้นมายังไม่ได้ปรึกษายังไม่ให้พิจารณามันเข้าตามข้อนี้ไหมครับท่านประธานโปรดดูนะครับอ่านตามข้อความที่เป็นภาษาไทยนะครับไม่ถูกฮะเสนอไม่ได้ครับขอบคุณครับครับก็เสนอไปแล้วยากครับท่านประธานครับเอามีอะไรว่าต่อท่านประธานครับเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมปิยบุตรแสงกนกกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่นะครับขอหารือท่านประธานนะครับเรื่องแรกนะครับขออนุญาตสนับสนุนความเห็นของสมาชิกผู้ทรงเกียรติขออนุญาตเอ่ยนามท่านขจิตชัยนิคมนะครับการเลื่อนประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับต้องลองดูระเบียบวาระประชุมที่สำนักงานเลขาธิการสภาส่งไปให้กับพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับนั่นก็คือมีระเบียบวาระถูกไหมครับเรายังไม่ได้เริ่มวาระอะไรเลยนะครับยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณายัตติอะไรเลยแต่มีการใช้ข้อบังคับข้อ47ที่ใช้บอกว่าเมื่อที่ประชุมกำลังพิจารณายัตติใดอยู่ห้ามเสนอยัตติอื่นขึ้นมาพิจารณาเว้นแต่ยัตติดังต่อไปนี้ท่านอ้างวงเล็บ5ขอให้เลื่อนการปรึกษาหรือพิจารณานะครับขอหารือท่านตรงนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วท่านอ้างข้อบังคับอะไรกันแน่นะครับในการเลื่อนการประชุมครั้งนี้นะครับประการที่1ประการที่2ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านยืนยันว่าจะให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนกันระหว่างฝ่ายที่เลื่อนกับไม่เลื่อนนะครับผมขออนุญาตอภิปรายในส่วนนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับก็มีอะไรจะอภิปรายต่อท่านประธานครับผมเสนอถูกต้องแล้ว49 47วงเล็บ5ถูกต้องแล้วครับท่านประธานครับขอให้เลื่อนการพิจารณาวาระถัดไปนะครับก็เสนอถูกต้องไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเลยครับขอบคุณครับครับเชิญครับนี่ผมให้เต็มที่แล้วนะครับความจริงผมควรจะทำยังไงผมก็รู้แต่ผมเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอัดอั้นตันใจมานานแล้วก็เลยเปิดโอกาสครับท่านประธานครับเชิญท่านอนุญาตผมนะครับกระผมสุทินคลังแสงครับเพื่อไทยมหาสารคามครับผมไม่สบายใจอย่างยิ่งครับท่านประธานว่าถ้าเราจะ
เร่งรีบเร่งรัดและปฏิเสธที่จะแถลงเหตุผลในการเลื่อนสภาเราเป็นสภาต้องใช้เหตุผลนะครับไม่ใช่ใช้เสียงข้างมากมาแล้วก็เสนอแล้วก็รวบรัดให้ลงมติเลยผมอยากฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับสภาผู้แทนถูกดูแคลนมามากเมื่อวานนี้วุฒิสภาเขาประชุมเขาทำไมเลือกได้ประธานเขาเราไม่คิดบ้างครับเรามีปัญหาอะไรฮะแล้วผมกำลังไม่สบายใจมองไปอีกนิดหนึ่งว่าถ้าวันนี้ข้อบังคับก็เสนอไม่ถูกเหตุผลก็ไม่มีผมกลัวมันจะไปจบไอ้ตรงที่ว่าท่านประธานชิงปิดการประชุมท่านอย่าทำนะครับเสียหายไปใหญ่นะครับดีที่สุดวันนี้คือแสดงเหตุผลซะถ้าเหตุผลท่านดีไม่แน่นะครับพวกผมยกมือเลยเลื่อนแต่ถ้าเหตุผลไม่ดีมันเป็นปัญหาของบุคคลอย่าเอามาเป็นปัญหาของประเทศผมย้ำอีกครั้งหนึ่งปัญหาของพรรคอย่าเอามาเป็นปัญหาของประเทศและขอร้องท่านประธานนะครับอย่าได้ชิงปิดประชุมนะครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับถ้าปิดนานแล้ว ผมไม่ปิดผมเปิดเพื่อให้ท่านสบายใจเชิญครับครับขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานที่เคารพผมปิยบุตรแสงกนกกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่นะครับประเด็นที่ผมขอหารือท่านนะครับแล้วมีเพื่อนสมาชิกนะครับอภิปรายทักท้วงกันมาบอกว่าทำถูกข้อบังคับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องวินิจฉัยนะครับการเลื่อนวาระการเลื่อนเสนอยติเพื่อเลื่อนการพิจารณาเนี่ยนะครับจำเป็นต้องเข้าระเบียบวาระการประชุมก่อนหรือไม่ถึงจะค่อยมาพิจารณากันต่อนะครับตามข้อสีเสียดที่อ้างมานั้นนะครับขอให้ท่านพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับว่าอ้างข้อบังคับอะไรในการเสนอเลื่อนและอ้างข้อบังคับนั้นวินิจฉัยแล้วถูกหรือผิดข้อบังคับอ้างข้อบังคับผิดหรือเปล่าท่านมีอำนาจในการเสนอให้เลื่อนการประชุมจริงหรือไม่นะครับขอให้ท่านวินิจฉัยด้วยนะครับเรื่องที่สองนะครับผมขอเสนอความเห็นแบบนี้ครับถ้าหากสมมุติว่าจะมีการลงมติในเรื่องว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนจริงๆเนี่ยนะครับจำเป็นต้องเปิดพื้นที่เปิดเวทีนี้ให้มีการอภิปรายสภาผู้แทนราษฎรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้แทนของราษฎรแต่ละท่านมีเอกสิทธิ์ในการลงคะแนนครั้งนี้คือการลงคะแนนลับดังนั้นสมาชิกทุกท่านจำเป็นต้องทราบเหตุผลของแต่ละฝ่ายที่ชัดเจนนะครับการที่ เราจะรวบรัดกันลงมติเลยทันทีเนี่ยนะครับจะทำให้สังคมคลางแคลงใจแบบที่เขาตั้งคำถามมาบอกว่าสุดท้ายแล้วสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะกลายเป็นสภาที่พวกมากลากไปกันหรือไม่อยากจะให้มีการชี้แจงในเหตุผลของแต่ละฝ่ายด้วยว่าเลื่อนเพราะอะไรนะครับผมเรียนว่าสังคมกำลังจับตามองวันนี้อยู่เราเลือกตั้งกันมาแล้วนะครับหลายเดือนผ่านมาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดประชุมสภาอยากจะให้สภาเดินหน้าต่อไปในอย่างมิติที่สร้างสรรค์นะครับพวกผมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่พวกเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับวันนี้เข้ามาสภาครั้งแรกก็อยากจะเห็นบรรยากาศที่ดีในการอภิปรายอยากจะเห็นความคิดสร้างสรรค์อยากจะเห็นการดำเนินการตามวาระที่ถูกข้อบังคับนะครับอยากจะเห็นการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรตามระเบียบวาระการประชุมที่ท่านแจกเรามาเองผมเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนทุกท่านในที่นี้พร้อมนะครับในการลงมตินะครับอยากจะให้ฟังเสียงพี่น้องประชาชนด้วยอย่าให้ภาพสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ดีออกไปสู่สาธารณชนอีกเราถูกรัฐประหารปี2557เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีลักษณะที่ทำให้สังคมเขาเครือบแคลงใจตั้งคำถามขอเถอะครับครั้งนี้ขอให้อภิปรายกันอย่างสร้างสรรค์ขอให้ชี้แจงแสดงเหตุผลกันอย่าใช้ระบบการพวกมากลากไปครับขอบคุณครับครับก็ประท้วงอีกแล้วล่ะก็ไม่เหนื่อยหรือประท้วงอ่ะไม่เหนื่อยครับเพิ่งเข้าสภาครั้งแรกเหมือนกันครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมจักรพันธ์พรนิมิตนะครับจากกรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐความจริงผมยืนประท้วงท่านประธานเมื่อสักครู่ขณะที่ท่านที่กำลังอภิปรายเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับผมประท้วงเนื่องจากว่าตามข้อบังคับข้อที่61นะครับเพราะว่าท่านประธานได้วินิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการสนับสนุนเหตุผลนะครับแต่ท่านก็ยังให้ท่านประธานวินิจฉัยอีกผมว่าท่านเราผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วนะครับแล้วท่านก็ยังใช้สิทธิ์อภิปรายต่ออีกนะฮะซึ่งผมคิดว่าผิดข้อบังคับข้อที่61นะครับขอท่านประธานวินิจฉัยนะครับขอบพระคุณครับครับก็ผมว่าเรื่องเดิมๆมีเรื่องใหม่ๆไหมเชิญฮะ
ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับท่านประธานครับผมเข้าใจครับว่าท่านประธานได้ดำเนินการถูกต้องแล้วท่านประธานได้วินิจฉัยแล้วว่าให้มีการเสนอยติเลื่อนหรือไม่เลื่อนได้แล้วแล้วยติกำลังดำเนินการอยู่นะครับจะเสนอยติอย่างอื่นไม่ได้ยติขณะนี้กำลังอยู่ในยติที่ว่าจะเลื่อนระเบียบวาระการประชุมกับการไม่เลื่อนเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ดำเนินการตามที่ประธานได้ดำเนินการอยู่ท่านประธานครับแต่ข้อบังคับในเรื่องการในการอภิปรายนั้นมันไม่ได้มีข้อเดียวครับมันมีตั้งแต่ข้อ58ซึ่งได้ระบุว่าการอภิปรายนั้นให้ผู้เสนอยติเป็นผู้อภิปรายก่อนเมื่อผู้เสนอยติอภิปรายจบแล้วในข้อบังคับข้อ59ก็บอกว่าให้ผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายได้มีการอภิปรายตามสมควรเมื่อท่านประธานเห็นว่าได้มีการอภิปรายพอสมควรแล้วหรือการอภิปรายซ้ำประเด็นท่านประธานก็ให้ยุติการอภิปรายได้ถ้าหากว่าผู้เสนอยติได้อภิปรายแล้วแล้วผู้ที่สนับสนุนยังต้องการอภิปรายอยู่ก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับข้อ59ต้องให้มีการอภิปรายตามสมควรถึงจะมีการปิดอภิปรายและลงมติครับท่านประธานครับผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพแล้วก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าวันนี้ที่เราให้อภิปรายกันไปบ้างเพราะว่า5ปีแล้วครับที่เราไม่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาจจะสับสนทั้งประธานและตัวกระผมและผู้ที่นั่งณที่นี้แต่ต้องดำเนินตามข้อบังคับที่ท่านเลขาธิการสภาผู้แทนได้กล่าวว่าเราขออนุโลมให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2551ไปก่อนซึ่งผมเห็นว่าต้องดำเนินตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ข้อที่58ถึงข้อที่62ครับท่านประธานครับครับก็ครับครับครับท่านครับท่านครับท่านประธานครับอยู่ข้างหลังไม่ท่านไม่ชี้ข้างหลังทันทีเลยครับครับผมครับจะประท้วงด้วยอะไรอ้าวเชิญนะเรื่องเก่าๆอย่าประท้วงนะเลือกได้เอาเรื่องใหม่ๆบ้างท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านเขต2ประท้วงท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานผมประท้วงท่านประธานทำผิดข้อบังคับข้อที่47เองเลยครับท่านประธานครับเพื่อสมาชิกสงสัยว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ชอบด้วยข้อบังคับและทักท้วงว่ายังไม่เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและมีเพื่อนสมาชิกเสนอยติขอเลื่อนไม่ยากเลยครับท่านก็ให้เจ้าหน้าที่เราเองเนี่ยดูบันทึกรายงานการประชุมท่านวินิจฉัยได้ครับถ้าไม่มีหลักฐานว่าท่านประธานประกาศเข้าสู่ระเบียบวาระแล้วเป็นความชอบธรรมครับที่สมาชิกจะเสนอยติขอเลื่อนได้เลยแต่ผมเองไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันอื้ออึงมากท่านประกาศหรือเปล่าว่าเราเข้าสู่ระเบียบวาระการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรถ้ามีคำประกาศนี้อยู่ในบันทึกรายงานการประชุมนะครับการประชุมเป็นไปต่อได้มีการเสนอยติขอเลื่อนเสนอยติไม่ให้เลื่อนก็มีการอภิปรายถ้าท่านประธานอนุญาตให้อภิปรายต่อก็ว่ากันไปแต่ถ้าท่านประธานไม่ได้เข้าสู่ระเบียบวาระผมสนับสนุนท่านกระจิตชัยนิคมขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านประธานกลับไปใหม่ครับกลับไปใหม่เลยขอเข้าสู่ระเบียบวาระแล้วก็ขอให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเสนอยติใหม่ได้มันจะได้เป็นระเบียบวาระเราก็ย้ายถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลครับว่าเราจะลงคะแนนกันอย่างไรครั้งแรกเนี่ยผมขออนุญาตจริงๆครับขออนุญาตประท้วงท่านอยากช่วยท่านครับให้เข้าสู่ระเบียบวาระแล้วก็เป็นไปตามระเบียบวาระเพื่อสภาแห่งนี้จะได้เป็นสภาที่ทรงเกียรติของพี่น้องประชาชนจริงๆกลับขอบคุณครับครับมันเดินไปไกลเลยแล้วจะถอยหลังเนี่ยลำบากมันก็ต้องไปหน้าเรื่อยๆว่าเราจะเอายังไงคือตอนนี้มันไปถึงจุดสุดยอดว่าจะมีการนับคะแนนกันแล้ว
แต่เปิดโอกาสทุกฝ่ายเปิดโอกาสเปิดเต็มที่มีประท้วงอะไรข้างหลังไกลเหลือเกินครับท่านประธานครับผมสำลีลักษมีบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่จากจังหวัดมหาสารคามครับครับท่านครับพูดห่างไมค์หน่อยมันจะไม่กระตุกกระตักท่านประธานฮะท่านประธานไม่มองมาทางด้านผมเลยครับเขากำลังพูดอยู่ครับเดี๋ยวสักครู่ครับครับท่านประธานครับผมไม่ได้ประท้วงท่านประธานครับแต่ว่าด้านหลังนะครับอยากจะพูดมากเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่มากครับเป็นเรื่องที่ประชาชนเขารอมาเป็นเวลานานไม่ใช่รอแค่2เดือนนะครับรอมา5ปีแล้วครับพี่น้องท่านประธานครับพี่ครับผมครับผมขออภิปรายครับขออภิปรายให้เหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องทำให้เสร็จในวันนี้ครับวันนี้ครับเป็นวันที่สมาชิกทุกท่านเตรียมตัวมาแล้วครับพวกผมเดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามเดินทางมาไกลครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ค่าใช้จ่ายวันนี้ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับพี่ล้วนแล้วแต่เป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นครับพี่น้องรอมานานพวกผมก็รอมานานเพราะฉะนั้นควรจะทำให้จบในวันนี้เลยครับครับขอบคุณมากครับแค่นี้แหละครับครับก็เชิญเลยครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมวิรัติรัตนเศรษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในส่วนหลายส่วนที่บรรดาท่านสมาชิกได้สอบถามถึงเหตุและผลในการที่จะต้องขออนุญาตเลื่อนก็ต้องกราบเรียนบรรดาท่านสมาชิกที่เคารพว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานตอนช่วงเย็นเนี่ยเผอิญว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเรามีมติในการที่จะเสนอสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐขึ้นดำรงตำแหน่งทางสภานิติบัญญัติในขณะเดียวกันบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของทางพรรคก็ได้มีการพบปะแล้วก็คุยหารือกับหลายๆพรรคซึ่งได้ข้อสรุปประมาณตอนช่วง 2-3 ทุ่มแล้วก็มีในส่วนของชาติพัฒนาและพรรคชาติไทยพัฒนาก็ได้มีมติในการที่จะสนับสนุนในส่วนของพรรคพลังประชารัฐในการที่จะสนับสนุนเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อวันนี้เราปล่อยให้มีการโหวตซึ่งเรายังไม่ได้กลับมติเลยในการที่เราได้ดำเนินการเกี่ยวกับมติต่างๆของแต่ละพรรคผมก็เกรงว่าเดี๋ยวก็อาจจะมีการนำเรื่องเหล่านี้ท่านประธานครับเอาไปร้องเรียนยังสถานที่ต่างๆหน่วยงานต่างๆซึ่งวันนี้เราก็พอจะรับทราบได้เราก็อยากจะขออนุญาตว่าถ้ามีโอกาสได้เลื่อนแล้วก็ได้เลื่อนแล้วก็คงไม่กี่วันละครับเราก็จะได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอนของกฎหมายเสร็จแล้วก็จะได้นำเข้ามาโดยเร็วที่สุดก็เรียนเบื้องต้นนะฮะในเหตุผลขอบคุณครับ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 ท่านประธานครับท่านประธานครับเชิญท่านที่เคารพครับเชิญท่านประธานที่เคารพครับผมสุรหินพิจารณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปไตยใหม่ครับท่านประธานครับเป็นผู้แทนใหม่ครับสมัยแรกไม่ต้องเราเป็นผู้แทนเหมือนกันพูดเลยครับท่านประธานครับผมสนับสนุนญัตติในการเลื่อนออกไปสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าด้วยกับผมที่เข้ามาใหม่นะครับอยากศึกษาข้อบังคับอยากศึกษาหน้าตาของผู้แทนราษฎรบ้างนะครับต้องยอมรับจริงๆว่ายังไม่รู้จักพรรคพวกเท่าดีพอนะครับในการเลื่อนครั้งนี้ไม่ได้ทำให้เสียหายเลยครับท่านประธานครับเพียงแต่ว่าให้มีความพร้อมเกิดขึ้นทุกฝ่ายนะครับทางด้านซีกที่จะเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ต้อง
วิตกนะครับเพราะว่าควรจะให้โอกาสผู้แทนราษฎรที่เป็นเข้ามาศึกษาใหม่ต้องยอมรับว่าเที่ยวนี้ผู้แทนราษฎรคนใหม่นี่เข้ามาที่ประชุมมากพอสมควรนะครับท่านประธานครับเพราะนั้นผมกราบเรียนว่าให้เวลาในการศึกษาเอกสารไม่ใช่ทางสภาส่งให้นะครับก่อนเข้าเดินเข้ามาก็เพิ่งได้รับวาระท่านประธานครับได้รับเอกสารเมื่อเช้านี้ครับผมมาก่อนเพื่อนในสภาผู้แทนราษฎรนะครับควรจะให้โอกาสความเป็นมนุษย์บ้างในการศึกษานะครับนอกจากนี้ก็ยังศึกษาบุคลากรที่จะมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภานะครับนะครับขอกราบเรียนครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมยกมือนานแล้วครับท่านดูเชิญเลยครับเชิญครับท่านประธานครับผมนิรมานสุไลมานครับบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ท่านประธานครับและท่านผู้มีเกียรติท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนอันทรงเกียรติของพี่น้องประชาชนชาวไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยท่านประธานครับผมอยากจะเสนออย่างนี้ว่าวันนี้เป็นระเบียบวาระการประชุมครั้งแรกจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราต้องมีการเลือกประธานและถามว่าวันนี้มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะต้องเลื่อนการประชุมออกไปไม่มีฮะท่านครับระเบียบวาระชัดอยู่แล้วแล้วความพร้อมความสามารถที่พวกเรามีเนี่ยมันพร้อมอยู่แล้วที่เลือกประธานได้วันนี้ถามว่าประชาชนทางบ้านเขาคาดหวังว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่สูญเสียยาวนานมากความจริงแล้ววันนี้มันไม่ควรที่จะเกิดปัญหาอุปสรรคใดๆขึ้นมาอีกประเทศควรจะเดินหน้าได้แล้วครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านในฐานะสมาชิกผู้ทรงเกียรติของประเทศไทยเราเนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นแบบอย่างจากผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงขอกราบวิงวอนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐขอให้ท่านได้โปรดทำแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพครับครับเชิญครับท่านประธานผมชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบอุบลราชธานีเขต7นะครับซึ่งวันนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศกำลังรอว่าใครจะเป็นประธานสภาซึ่งวันนี้ระบอบประชาธิปไตยนี่โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยนี่มีเสียง136เสียงนี่น่าจะได้เป็นประธานสภาวันนี้นี่เรายังไม่ได้พูดเลยนะครับแต่อยากจะให้มีการเลือกตั้งประธานสภารองประธานสภาให้กับพี่น้องประชาชนถ้าจะมีการโหวตจริงๆผมขอให้โหวตขานชื่อครับว่าให้เลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับขอบคุณครับครับอ้าวมีอะไรท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานคุณพ่อชัยชิดชอบระบบบัญชีรายชื่อผมครูมานิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์ผมเห็นคุณพ่อเดินขึ้นไปทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวนี่ผมกับสสตีใหญ่และก็หลายคนเนี่ยมีความปลื้มใจแล้วก็สุขใจที่วันนี้เป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งของคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งผมดีใจอย่างนั้นจริงๆครับคุณพ่อครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกเหมือนที่คุณพ่อได้พูดหลายครั้งผมใช้คำว่าคุณพ่อดีกว่าก็ผมเชื่ออย่างนั้นเมื่อวานผมก็ไปกราบพ่อที่พิธีเปิดประชุมเพราะผมสุขใจทุกครั้งวันนี้เราประชุมในครั้งแรกหลังจากเราไม่ได้ประชุมกันมายาวนานเหมือนที่คุณพ่อกล่าวแค่วาระที่สำคัญก็คือให้เลือกตั้งประธานซึ่งสภาแห่งนี้จะเดินไปได้บ้านเมืองแห่งนี้จะเดินไปได้เราโดนถูกดูแคลนมาเยอะแยะมากมายในรอบ5ปีจากคนที่ก็บอกว่าผู้แทนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ค่อนข้างไร้คุณภาพจากผู้มีอำนาจที่ดูถูกดูแคลนเราแล้วก็ยังได้ยินจากท่านผู้แทนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของสภาแห่งนี้โต้ตอบว่าในสภาของเรานั้นก็ยังมีคนดีมากมายวันนี้ผมขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีวิรัตรัตนเศรษฐ์ซึ่งเป็นพี่ชายที่ผมเคารพมากท่านหนึ่งนี่แหละลูกผู้ชายตัวจริงครับท่า
านออกมายอมรับเลยว่าพรรคพลังประชารัฐไม่พร้อมจริงๆมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขของสภาเลยครับถ้าเกิดว่าวันหน้านี่มีเรื่องสำคัญเข้ามาวันเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีนี่ผมบอกว่าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอะไรสักพรรคหนึ่ง10คนหรือ5คนไม่พร้อมขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องเลือกกันแหละครับแต่บังเอิญมันเป็นการประชุมครั้งแรกวันนี้ให้มันเดินไปเลยครับแล้วผมเชื่อว่าเกียรติยศอันสูงส่งของคุณพ่อผมในวันนี้ยังไงก็ไม่ยอมเพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเป็นคนที่ดูเสมือนอ่อนนอกแต่แข็งในยึดหลักการยึดความสำคัญของประเทศชาติเป็นหลักแล้วอีกไม่นานครับคุณพ่อที่เคารพครับเราจะไปชุมอาเซียนแล้วและประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยวันนี้เราได้รับการเลือกตั้งที่รอคอยมาจากต่างประเทศมากมายอาเซียนก็จะมาประชุมที่นี่แล้วเมื่อไหร่เราจะได้เลือกประธานแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ดำเนินการประชุมสักทีหนึ่งคุณพ่อก็รู้ว่าพวกผมเนี่ยเป็นผู้แทนต่างจังหวัดช่วงนี้งานบ้างไฟงานอะไรสารพัดครับต้องกลับไปทำให้มันเสร็จเป็นเรื่องๆแล้วมันไม่ใช่หลายประเด็นที่ไหนวันนี้วันละมีอยู่แค่วันละเดียวก็ว่าได้ก็คือเลือกประธานและก็รองประธานแต่ก็ยังดำเนินการไปไม่ได้เนี่ยมันน่าอายประชาชนครับผมนั่งอยู่ตะกี้ก็ส่งไลน์ส่งอะไรมาจริงๆโดยมารยาทก็ไม่อยากจะเปิดก็ถามว่าทำไมสภามันยังเป็นแบบนี้แก้เรื่องนี้ดำเนินการไปไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ระเบียบวาระนี้คุณพ่อครับให้มันเดินเลยครับให้เลือกให้ได้ให้ผ่านไปไม่ได้มันไม่ต้องอายชาวบ้านครับแล้วเราลงทุนลงแรงกันมาเยอะเหมือนท่านจิรยุว่าแล้วสภานี้มันเป็นสภาเหตุและผลตะกี้จริงๆว่าผมก็อยากให้คุณพ่อมาตั้งยติใหม่แต่คุณพ่อบอกว่ามันเดินไปไกลแล้วเอาเมื่อไกลก็ไกลแต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ครับคุณพ่อครับใครก็แล้วแต่ขึ้นมานั่งอยู่บนบัลลังก์ตรงนั้นเป็นประมุขของพวกเราทั้งหมดคุณพ่อก็เป็นประมุขของพวกเราวันนี้ถึงแม้ว่าเป็นประธานชั่วคราวก็ถือเป็นประมุขของเราใครขึ้นไปนั่งก็ถือเป็นประมุขของพวกเราทั้งหมดพวกผมรับได้พวกผมยินดีครับไม่ว่าใครนะครับเอาพรรคการเมืองที่มีผู้แทนคนเดียวขึ้นมาก็ได้พวกผมรับได้หมดเลยครับแต่ขอให้สังคมมันเห็นว่าวันนี้บ้านเมืองของเรานั้นเดินไปไกลแล้วแล้วก็อาจจะล่าหลังไปไกลกับเรื่องอย่างนี้ครับผมเลยพูดสั้นๆว่าคุณพ่อวันนี้ต้องแข็งไว้นะครับยังไงก็ให้เลือกนะพ่อนะครับขอกราบขอบคุณครับขออนุญาตครับท่านประธานครับขออนุญาตนะครับผมรังสิมันโรมนะครับบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่นะครับผมคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นความสำคัญของประเทศชาติของเราเราไม่มีสภาแห่งนี้มาหลายปีแล้วครับท่านประธานมีคนถูกจับติดคุกถูกดำเนินคดีมีความเสียหายทางเศรษฐกิจมากมายมหาศาลมีการคอร์รัปชันที่องค์กรอิสระไม่สามารถที่จะตรวจหรือดำเนินการเพื่อหาความโปร่งใสให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนชาวไทยได้ท่านประธานครับผมขอร้องและได้โปรดครับอย่าให้ความไม่พร้อมของบางคนมาหยุดยั้งการทำหน้าที่ของสภาเพราะในความเป็นจริงแล้วประชาชนที่อยู่ข้างนอกเขาพร้อมครับเขาถึงเลือกพวกเราทุกๆคนมานั่งอยู่ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ท่านประธานครับวันนี้เราจะต้องมีประธานสภาให้ได้ข้อเสนอนะครับที่จะให้เลื่อนนะครับผมอ่านอย่างไรนะครับอ่านเรียงตามตัวอักษรอย่างไรนะครับก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนได้ผมเองยังอายุน้อยครับท่านประธานไม่มีประสบการณ์เก๋าเกมเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ผมมาทำหน้าที่เพราะผมคิดว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าและการจะเดินหน้าได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติได้โปรดเถอะครับขอบคุณครับเชิญท่านประธานที่เคารพครับคือผมเปิดโอกาสนะครับต้องประธานอภัยเนื่องจากว่ามัน5ปีมาแล้วมันไม่มีโอกาสได้พูดท่านประธานที่เคารพเปิดโอกาสให้พูดท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพ
นะครับขออนุญาตประท้วงข้อท่านประธานที่เคารพครับเราจะให้เวลาท่านนายธีรชัยพันธุมาศชั่วโมงอย่างมากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ท่านประธานที่เคารพครับประเทศเรานั้นไม่มีสภาผู้แทนราษฎรมา5ปีเราอยู่ภายใต้รัฐประหารและเราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดมา5ปีผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับไปหาเสียงของประชาชนเนี่ยนะครับประชาชนรอคอยที่จะมีตัวแทนของตัวเองเข้ามาพูดในสภาแต่วันนี้นะครับเป็นการเข้ามาในสภาครั้งแรกประท้วงครับท่านประธานครับนะครับวาระที่สำคัญที่สุดคือเลือกประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแต่เรานั้นครับถูกเลื่อนโดยไม่มีเหตุผลท่านประธานที่เคารพครับวาระถ้าเราไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรหมายความว่ายังไงครับกิจการใดๆของสภาผู้แทนราษฎรไม่อาจดำเนินการต่อไปได้เรื่องต่อไปนั่นคือเรื่องของการที่เราจะต้องเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่ใช่ประธานวุฒิสภาท่านครับขออนุญาตประท้วงครับท่านประธานครับถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เป็นประธานในการเลือกนั่นหมายถึงว่าองค์กรเดียวในประเทศไทยที่มาจากประชาชนนั้นลดศักดิ์ศรีลงไปท่านประธานขออนุญาตประท้วงครับผมคิดว่านะครับเหตุผลในการเลือกตั้งในการเลื่อนการเลือกประธานนั้นควรจะต้องมีและต้องรักษาเสร็จสีขององค์กรที่มาจากประชาชนให้ได้ท่านครับวันนี้ผมยืนยันนะครับว่าเราไม่ควรที่จะมีการเลื่อนการเลือกตั้งประธานและรองประธานผู้แทนราษฎรครับขออนุญาตครับท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับครับกับผมประเดิมชัยบุญช่วยเหลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกรุงเทพมหานครขออนุญาตในการที่จะได้สนับสนุนยติท่านจิรยุเพื่อที่จะได้ให้สภาแห่งนี้ได้เดินหน้าไปได้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการให้มีการเลือกประมุขฝ่ายนิติบัญญัติท่านประธานคงทราบดีนะครับว่าประเทศของเรานั้นมีประมุขอยู่3ฝ่ายคือบริหารตุลาการและนิติบัญญัติวันนี้เรากำลังจะทำหน้าที่ในฐานะที่เราอาสามาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการที่จะได้ขออนุญาตท่านประธานครับนำเอาปัญหาความเดือดร้อนข้อ11ครับข้อบังคับมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสิ่งที่ผมตกใจเป็นอย่างมากก็คือว่าการที่เรารอคอยวันและเวลาในการที่จะได้มาทำหน้าที่จะประท้วงในสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ครับท่านครับปลายอยู่จะประท้วงข้ออะไรครับข้อ61ครับสมพงษ์โสพลครับระยองเขต4พรรคพลังประชารัฐท่านผู้อภิปรายหลายหลายท่านนะวนไปเวียนมาอยู่เนี่ยครับหลอกด่ากันบ้างอะไรบ้างผมว่ามันผิดข้อบังคับข้อ61ครับก็ควรจะหยุดอภิปรายได้แล้วครับนะแล้วถ้าจะมีการเลือกนะก็ให้ท่านผู้เสนอยติเขาถอนแล้วก็ไปเลือกที่บ่าย2โมงก็ได้ครับเลือกก็เลือกครับพลังประชารัฐก็พร้อมครับประท้วงครับถอนยติเลยครับถอนเลยครับถอนเลยครับท่านแน่จริงถอนเลยครับเมการประชุมก็ได้ครับพักหูหน่อยครับประธานครับถอนเลยฮะให้ผู้เสนอยติถอนเลยครับถอนเลยฮะถอนเลยครับสงสารพี่น้องประชาชนหน่อยนะครับเราจะได้ทำหน้าที่กันครับพี่น้องครับขอได้ครับท่านประธานครับปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รอคอยให้เรามานั่งเถียงกันในสภาในเรื่องที่ไม่เป็นสาระเพียงแค่หาคนมาทำประมุขฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมประชาชนถึงฝากความหวังไว้กับตัวแทนของเขาไม่ได้ภาพวันนี้จะปรากฏไปให้กับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศได้เห็นว่าสิ่งที่เขาเลือกคนของเขามาทำหน้าที่เพื่อที่จะได้เป็นปากเป็นเสียงให้กับเขานั้น กำลังทำอะไรกันอยู่แม้แต่เรื่องของการที่จะเลือกคนที่จะมาเป็นผู้แทนในการเป็นผู้นำในองค์กรอย่างฝ่ายนิติบัญญัติคุณยังตัดสินใจยังพิจารณายังหาคนที่เหมาะสมกันไม่ได้เพียงแค่อ้างข้อบังคับเพียงแค่อ้างวันเวลาเราเลือกตั้งผ่านมาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วครับ2เดือนแล้วถามว่า
จากวันที่24มีนาวันที่คุณรู้ผลการเลือกตั้งคุณจะไม่รู้เลยหรือว่าคุณจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรในการที่จะมาทำหน้าที่ในสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้วันนี้เรามาประชุมในสถานที่ TOT อาจจะมีท่านประธานครับเช่ากันเดือนเท่าไหร่ครับเนี่ยไม้มันก็ยังไม่ค่อยเป็นใจเลยมันต้องพิจารณาไม่ได้แกล้งเลยครับไม่ได้แกล้งนะฮะฟังอย่างชัดเจนประชาชนเขาดูผมพูดอยู่เนี่ยมันขาดให้หายนะกลายว่าเดี๋ยวผมพูดติดอ่างท่านประธานก็สงสัยอย่างนั้นฮะสงสัยนะฮะจริงๆไม่ได้ติดอ่างท่านประธานครับเอาหมอมาตรวจได้ครับครับเชิญต่อฉะนั้นการที่เรามาประชุมในห้องประชุมของบริษัท TOT เนี่ยผมไม่อยากให้มีคนไปพูดในทำนองที่เป็น Talk of the Town ที่ Talk of เอาเรื่องที่ Town เรื่อง Talk of the Town คือว่าคุณมาเถียงกันเรื่องที่เลือกประธานสภาไม่ได้เกี่ยวทีเลยครับเขาให้ที่ประชุมเราได้มาประชุมกับบุญแล้วเขาไม่ได้ให้รัฐประธานเราเช่าถึงเช่าเขาก็ให้เราได้อาศัยมาประชุมวันนี้ก็เพราะว่าบุญอย่างแรงแล้ว TOT นี่ก็ใช้เงินภาษีของประชาชนเหมือนกันนะพี่น้องท่านประธานครับถ้าไม่มีห้องประชุมนี้ก็เราก็ไม่ได้ประชุมอีกเราก็อาจจะไปประชุมบุรีรัมย์จังหวัดนครพนมก็ได้วันนี้บุญแล้วครับแล้วเอาเรื่องอย่าเอา TOT เลยเอาเรื่องนี้ให้มันจบก่อนครับงั้นขออนุญาตท่านประธานต่อครับไม่เอา TOT ก็ไม่เป็นไรครับท่านประธานครับท่านประธานครับประท้วงครับประท้วงท่านผู้อภิปรายครับข้อไหนครับข้อบังคับข้อมาตรา61ครับพูดจาฟุ่มเฟือยซ้ำซากนะฮะเสียดสีนะครับแล้วก็ขออนุญาตท่านประธานครับตามมาตราที่66นะฮะผมอยากให้ท่านประธานเนี่ยพิจารณานะครับเห็นว่าการอภิปรายเนี่ยน่าจะเพาะมากพอสมควรทั้งผู้เสนอยติแล้วก็ผู้คัดค้านเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยากจะให้ท่านประธานเนี่ยปิดการอภิปรายแล้วก็อยากให้ท่านสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้เกือบ500คนเนี่ยได้พักผ่อนกันภายนอกก่อนสักระยะหนึ่งจะสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงก่อนให้ไปปรึกษาหารือก่อนเพราะว่าการเลือกประธานรัฐสภาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพื่อไม่ให้สิ่งต่างๆออกไปสู่สายตาพี่น้องประชาชนในภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเกิดความขัดแย้งกันระหว่าง2ฝ่ายเพราะฉะนั้นผมขอท่านประธานเบรกการประชุมหรือปิดการประชุมในวันนี้ไปเลยครับขอบคุณครับถือว่าสภาเนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันนะครับเปิดโอกาสทุกฝ่ายถ้าไม่เปิดโอกาสเขามีสภาทำไมครับมันมีสภาไว้สำหรับให้ข้อคิดเห็นทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ฉะนั้นจะไปคิดอะไรมันมากทรมานสักหน่อยก็ไม่เป็นไรผมแก่ผมยังนั่งได้หนุ่มๆแล้วยังสู้ซาจะถอนจะถอยผมว่าน่าเกลียดนะชาวบ้านเขามองผมให้เวลาอีกสัก1นาที2นาทีครับขอบคุณท่านประธานครับที่คนอื่นเขาพูดบ้างคนอื่นยกมือเยอะนั่นสกุลละครก็ยกยังไม่ได้พูดเลยเอาให้จบเชิญครับท่านประธานสภาที่เคารพค่ะตกลงขอเสียงผู้หญิงบ้างค่ะครับก็อยากฟังมานานแล้วแต่ไม่เห็นยกมือสักทีเชิญเชิญให้จบก่อนเชิญให้จบก่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวครับก็ขอบคุณท่านประธานที่ท่านประธานได้กรุณานะครับได้วินิจฉัยว่าสิ่งที่ผมได้อภิปรายนั้นไม่ได้เป็นการอภิปรายแบบฟุ่มเฟือยวกวนซ้ำซาก
อย่างที่มีผู้ประท้วงฉะนั้นก็ขออนุญาตย้ำกับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับว่าวันนี้ขอให้สภาแห่งนี้ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในการที่จะได้เลือกประมุขของฝ่ายตนเองมาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเทศออกไปถ้าวันนี้เราทำหน้าที่ไม่ได้ท่านประธานคงนึกภาพถึงผลกระทบที่จะตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นของต่างชาติเรื่องของเศรษฐกิจที่จะตามมายังก็กราบขอบพระคุณท่านประธานนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้ผมได้อภิปรายในวันนี้ขอบคุณมากครับครับคือครับท่านประธานครับผมยืนนานแล้วครับเอาเชิญนิดหน่อยนะครับครับผมอย่ามากแล้วกันครับท่านประธานที่เคารพผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมรอวันนี้มา5ปีกับ3วันผมเห็นด้วยกับท่านประธานว่าสภาแห่งนี้เป็นที่ถกเถียงกันพอ5ปีที่ผ่านมาสภาใหญ่ก็ไม่ได้มีการถกเถียงกันพูดคนเดียวแล้วจบแต่วันนี้เราไม่มีสภาแต่มาใช้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการดีครับผมรอมา5ปีผมรอวันนี้มา5ปีท่านประธานแต่พอเปิดสภาพี่น้องเราสมาชิกเราบอกว่าขอเลื่อนผมตกใจนะพี่น้องบ้านผมเขารอฟังว่าวันนี้จะได้ประธานสภาไหมถ้าฝ่ายไหนไม่พร้อมไม่ต้องเสนอครับพรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ครับผมก็กราบเรียนท่านประธานว่าท่านอกให้โอกาสพวกผมพร้อมแล้วโหวตเดี๋ยวนี้ยังได้แล้วครับท่านประธานครับไม่ต้องออกไปไหนเราพร้อมที่จะเป็นประธานสภาครับขอบคุณท่านประธานครับครับก็คงจะสมควรเอาคุณวีรกรพูดถึง10ครั้งแล้วละขอนิดเดียวท่านประธานครับวันนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเขาฝากผมมานะครับว่าวันนี้ไม่ควรจะเลื่อนอีกแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจตกต่ำเหลือเกินประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสผู้ทรงเกียรติทำอะไรกันอยู่ท่านจะเลื่อนเพื่อใครจะเลื่อนเพื่อสืบทอดอำนาจเหรอครับวันนี้ประชาชนเขาจนเขาลำบากจะแย่อยู่แล้วขอให้เลือกไปเถอะครับอย่าเลื่อนเลยครับขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวีรกรคำประกอบนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐขอหารือท่านประธานนะเป็นเรื่องของการหารือนิดนึงครับท่านประธานทางพรรคพลังประชารัฐขอความกรุณาท่านประธานพักการประชุมไปจนถึงบ่ายสองแล้วก็ผมจะขอถอนยัตติผมจะขอถอนยัตตินะครับถ้าขอความกรุณาพักการประชุมแล้วมาประชุมใหม่บ่ายสองผมจะขอเสนอถอนยัตติที่ผมเสนอไปครับท่านประธานครับขอหารือท่านประธานที่เคารพคะขอเสียงผู้หญิงด้วยค่ะท่านประธานนะฮะที่จะพักการประชุมก็ได้นะครับยังไม่มีเสียงผู้หญิงเลยค่ะเป็นเอกสิทธิ์ท่านประธานที่จะให้พักการประชุมแล้วบ่ายสองเรากลับมาผมยืนยันว่าผมจะขอรีบนอมกันทุกฝ่ายนะครับเห็นเครียดกันพอสมควรท่านผมก็อยากจะขอท่านประธานครับอย่าเพิ่งครับท่านประธานครับมันจะเที่ยงแล้วขออนุญาตประท้วงก่อนครับประชุมถึงบ่ายโมงแล้วเข้าประชุมต่อครับครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่25เปิดการประชุมมาตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีนะครับโดยวันนี้มีในส่วนของท่านชัยชิดชอบทำหน้าที่บนบัลลังก์เป็นประธานการประชุมชั่วคราวยังไม่ได้เข้าสู่การเริ่มต้นนะครับในการเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเพียงแต่รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้นครับคุณอัญชิตาครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะก็มีการเสนอให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อนนะคะโดยทางนายวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์ค่ะและหลังจากนั้นก็มีการอภิปรายกันไปมาจนท้ายที่สุดก็มียังไม่ได้ข้อยุติมีผู้เสนอว่าให้
ให้พักการประชุมการประชุมไปก่อนและจนท้ายที่สุดประธานในที่ประชุมท่านชัยชิดชอบก็ได้สั่งพักการประชุมเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมง13นาฬิกาจะได้มาพิจารณาตามวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนะคะครับ13นาฬิกากลับมารับชมกันต่อนะครับกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ